ทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยได้เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ถือเป็นนิคมวิจัยแห่งแรกของไทยโดยมีภารกิจหลักในการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนด้วยโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆที่ทำให้เกิดนวัตกรรมได้รวดเร็วขึ้นและมีต้นทุนในการวิจัยพัฒนาที่ต่ำลงจากความสำเร็จของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยในเฟสที่1ที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.และศูนย์วิจัยแห่งชาติ40รวมถึงมีบริษัทเอกชนทั้งไทยและต่างชาติกว่า90รายเข้ามาทำวิจัยพัฒนามีบุคลากรวิจัยและสนับสนุนงานวิจัยกว่า 3,000 คนเข้ามาดำเนินงานจนเต็มพื้นที่ทำให้อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยต้องขยายพื้นที่สู่เฟสที่2โดยมีอาคารกลุ่มนวัตกรรม2เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการรองรับงานวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคเอกชนที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคการศึกษาอาคารนี้ออกแบบภายใต้แนวคิด Work Life Integrationให้เวลาทำงานเวลาสันทนาการและเวลาพักผ่อนถูกผสมผสานเข้าไปใน24ชั่วโมงของแต่ละวันอย่างลงตัวพื้นที่ของอาคารกลุ่มนวัตกรรม2ออกแบบมาเพื่อรองรับงานวิจัยและพัฒนาด้วยรูปแบบห้องที่สามารถปรับเปลี่ยนขนาดพื้นที่ได้ที่สำคัญมีพื้นที่พิเศษรองรับการทำวิจัยเฉพาะทางเช่น Sensitive Labห้องวิจัยที่ต้องการความปลอดภัยสูงออกแบบให้มีความปลอดภัยและป้องกันผลกระทบจากการสั่นสะเทือนเหมาะสำหรับงานวิจัยที่มีความซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเช่นนาโนเทคโนโลยี Heavy Equipment Area ห้องวิจัยที่รองรับอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากถึง2ตันต่อตารางเมตรเพื่อรองรับงานวิจัยด้านโลหะและวัสดุและคลีนรูมสำหรับงานวิจัยพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือแพทย์ที่ต้องควบคุมความสะอาดของอากาศภายในห้องเป็นพิเศษนอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการกลางที่ให้บริการเทคนิคมีเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานวิจัยขั้นสูงเพื่อให้บริการภาคเอกชนโดยที่บริษัทไม่ต้องลงทุนเองที่สำคัญบริษัทเอกชนที่ทำวิจัยพัฒนาในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยยังได้รับสิทธิพิเศษในการสนับสนุนการลงทุนจาก BOI สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการหักค่าใช้จ่ายจากกรมสรรพากรรวมถึงการลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอื่นๆอีกด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศเพื่อขยายผลกระทบทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในอุทยานวิทยาศาสตร์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนสวัสดีท่านผู้บริหารนะคะท่านผู้ประกอบการภาคเอกชนค่ะและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันสิริพรปานสวัสดิ์ค่ะต้องขอสวัสดีทักทายนะคะทุกท่านที่อยู่ณที่จัดงานแห่งนี้ค่ะนั่นก็คืออาคารกลุ่มนวัตกรรม2นะคะอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ค่ะและดิฉันขออนุญาตสวัสดีทักทายค่ะไปยังท่านที่รับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมในวันนี้นะคะผ่านทาง Facebook Live ค่ะที่เพจ NSTDA สวทช.ค่ะยังไงท่านที่รับชมอยู่นะคะจะช่วยเราเช็คสัญญาณภาพและเสียงได้นะคะตอบมาในคอมเมนต์ได้เลยค่ะว่าภาพและเสียงที่ท่านชมและได้ยินอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะ
ค่ะต้องบอกว่ากว่า8เดือนแล้วนะคะที่เราได้สวัสดีไฮไฮทักทายกับเพื่อนใหม่นะคะนั่นก็คือคุณไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด -19 นะคะก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้อยากต้อนรับเขาแต่ว่าเมื่อเขามาแล้วค่ะเราก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การปรับตัวนะคะหลายภาคส่วนในหลายรูปแบบด้วยกันค่ะนั่นก็หมายความว่าภาคธุรกิจค่ะเอกชนนะคะรวมถึง SME ค่ะก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะได้ยินและได้เห็นอยู่หลายๆข่าวนะคะที่มีการปิดตัวนะคะหรือว่าการเลิกจ้างพนักงานอยู่มากเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นค่ะ1ทางรอดนะคะในภาวะวิกฤตเช่นนี้ค่ะการใช้นวัตกรรมนะคะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ก้าวล้ำนะคะน่าจะเป็น1โอกาสที่ดีค่ะที่จะช่วยเหลือนะคะท่านผู้ประกอบการ SME ค่ะให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะคะแล้วต้องบอกว่าท่านไม่ได้สู้แต่เพียงลำพังค่ะอุทยานวิทยาศาสตร์เรานะคะสวทช.ค่ะยินดีที่จะเคียงคู่ไปกับท่านนะคะนั่นจึงเป็นที่มาของกิจกรรมดีๆในวันนี้ค่ะที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสวทช.ค่ะรวมด้วยหน่วยงานพันธมิตรของเรานะคะนั่นก็คือ D-TAC และ D-TAC Business ค่ะจัดกิจกรรมเพื่อที่เราจะได้แนะนำเทคโนโลยีสุดล้ำนะคะที่ตอนนี้เราน่าจะเริ่มได้ยินกันคุ้นหูกับ 5G นะคะแล้วก็ IoT ค่ะหรือ Internet of Things นะคะอินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่งที่จะมาช่วยเหลือค่ะเป็นโอกาสนะคะในการพัฒนาธุรกิจเป็นช่องทางนะคะให้กับท่านได้อย่างไรบ้างค่ะวันนี้ค่ะกับหัวข้อก้าวทัน 5G และ IoT สู่ความสำเร็จทางธุรกิจค่ะและในนามของเจ้าภาพนะคะผู้ที่ประสานงานจัดกิจกรรมดีๆในวันนี้ดิฉันขอเรียนเชิญนายสัตวแพทย์สนัดวงทวีทองรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยได้กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความเป็นมาของกิจกรรมในวันนี้ขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับก็ขอสวัสดีท่านวิทยากรนะครับจากผู้บริหารจาก D-TAC แล้วก็หน่วยงานเอกชนซึ่งได้มาร่วมในวันนี้แล้วก็ขอสวัสดีผู้บริหารจากบริษัทเอกชนนะครับทั้งมีหลายท่านมาจากภาครัฐท่านมาจากภาคเอกชนนะครับวันนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับท้องฟ้าแจ่มใสนะครับเราฟังข่าวว่าจะมีพายุนะครับพอเราจัดงาน IoT 5G นะครับพายุหายไปหมดเลยนะครับก็เป็นโอกาสอันดีนะครับหลายท่านก็คงทราบนะครับว่า 5G ณวันนี้มีความสำคัญขนาดไหนนะครับเมื่อประมาณสัก2อาทิตย์ที่แล้วผมได้รับไลน์จากเพื่อนส่งมาให้ก็จะเป็น 5G ที่อยู่ในจีนท่านก็คงจะได้รับข่าวเหมือนกันครับว่ามีบริษัททำเหมืองแร่ของจีนใช่ไหมครับรถแมคโครขนาดใหญ่นะครับไม่มีคนขับบังคับอยู่ในห้องแอร์นะครับนี่คือความก้าวล้ำทำสมัยของ 5Gหรือแม้กระทั่งโดนไล่คนขับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้น 5G ก็จะมีบทบาทสำคัญในตรงส่วนนี้นะครับทางอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยก็เลยนะครับจัดงานครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะนะครับให้ความรู้แล้วก็อัปเดตข้อมูลนะครับซึ่งเราก็จะมีพาร์ทเนอร์หลายบริษัทเข้ามาเกี่ยวข้องนอกจาก D-TAC ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับที่นี่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับเราก็มีบริษัทนะครับอยู่ที่นี่นะครับ110บริษัทณวันนี้นะครับมีหน่วยงานนักวิจัยของสทช.นะครับมากกว่า 3,000 คนนะครับ PhD ด็อกเตอร์มากกว่า700ท่านเพราะฉะนั้นเราก็จะมีกลไกเชื่อมโยงผู้ประกอบการนะครับหลายท่านวันนี้นะครับหลังจากที่ฟังนะครับงานสัมมนาวันนี้อาจจะมีไอเดียทำอะไรใหม่ๆนะครับซึ่งแน่นอนนะครับมันจะต้องใช้เงินต้องใช้คนมันต้องใช้เวลานะครับที่นี่อุทยานวิทยาประเทศไทยก็จะมีกลไกช่วยท่านได้ที่จะช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกิจเกิดนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อที่จะก่อให้เกิด newproduct new service เพื่อจะสู้ในสถานการณ์ new normal นะครับหลายท่านก็คงทราบนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับพม่านะครับเป็นโควิดเยอะมากนะครับอเมริกานะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นนะครับหลายประเทศนะครับเป็นเยอะมากนะครับในบ้านเรานะครับแล้วก็คงทราบว่าหลายๆประเทศแม้กระทั่ง WHO ก็ยกย่องว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งสามารถรับกับโควิดได้เป็นอย่างดีอันหนึ่งนะครับกลุ่ม health digital health นะครับซึ่งก็จะมีบทบาทสำคัญในการที่จะไปช่วยโดยเฉพาะทางด้านเทเลเมดิซีนหรือทางด้านต่างๆหรือ IoT หรือแม้กระทั่งด้านฟู้ดเกษตรอาหารทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้น 5G วันนี้นับคิดว่าก็มาถึงเร็วเหมือนกันถ้าเกิดถามผมนะครับสมัยก่อนเราพูดถึง 4G
ลาวได้ใช้แล้วไทยยังอยู่ 3G อยู่เลยณวันนี้ผมว่าไทยเราก็ก้าวได้เร็วนะครับถ้าเกิดเทียบกับเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ทาง 5G ในตรงส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคิดว่านะครับน่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทุกท่านแล้วก็หลายท่านก็เป็นนักวิจัยของสรช.นะครับหลังจากจบงานนะครับก็อยากจะขอแนะนำให้หลายท่านนะครับเราก็มาเจอกันมาแมทชิ่งกันมาคุยกันว่าจะมีความร่วมมืออะไรร่วมกันบ้างระหว่างบริษัทเอกชนด้วยกันหรือเอกชนกับสวทช.นะครับตอนนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสอันดีก็ขอกราบเปิดงานณตอนนี้ครับขอบคุณครับต้องขอกราบขอบพระคุณนายสัตวแพทย์สนัดวงทวีทองนะคะรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยค่ะและช่วงต่อจากนี้ไปนะคะทุกท่านค่ะเราจะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนนะคะถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะและการใช้งานของเทคโนโลยี 4G นะคะและ NB-IoT ค่ะรวมถึงไฮไลท์ของวันนี้กับการทำความรู้จักเชิงลึกเลยนะคะกับเทคโนโลยี 5G ที่ต้องบอกว่าให้ความรวดเร็วนะคะในการส่งผ่านข้อมูลค่ะโอกาสและความท้าทายของ 5G และ IoT Solution ในการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพและวางแผนระยะยาวสำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจอุตสาหกรรมจะทำได้อย่างไรค่ะต้องบอกว่าวิทยากรที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนกับทุกท่านในวันนี้นะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เชิงลึกและประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยี IoT สำหรับธุรกิจกว่า5ปีในหลากหลายอุตสาหกรรมค่ะพร้อมประสบการณ์ในธุรกิจโทรคมนาคมที่ยาวนานกว่า20ปีอดีตนะคะท่านเคยดำรงตำแหน่ง Country Manager ค่ะของหลากหลายบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีนะคะเราจะได้รับฟังและแลกเปลี่ยนร่วมกันค่ะในหัวข้อโอกาสความท้าทายของเทคโนโลยี 5G และ IoT Solution ในโอกาสนี้ดิฉันขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนฤทธิ์ดวงเครือรัตติโชติ Head of IoT จาก Dtac ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็มีบางท่านอาจจะเคยเห็นหน้ากันนะครับผมก็ขอแนะนำตัวก่อนนะครับชื่อนฤทธิ์นะครับก็ผมมาดูแลทางด้าน IoT นะครับแล้วก็เชื่อมโยงมาเกี่ยวข้องกับ 5G ด้วยนะครับเพราะว่า IoT กับ 5G เนี่ยเป็นเรื่องที่เราพูดง่ายๆก็คือเราหนีกันไม่พ้นนะครับเพียงแต่ว่าเราจะใช้เทคโนโลยีบนความเร็วแบบไหนนะครับปัจจุบันเนี้ยนะครับจะเล่าให้ฟังว่า IoT เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะถ้าย้อนกลับไปนะครับวิวัฒนาการของ IoT เนี่ยจะเริ่มจากการที่เราเอาอุปกรณ์นะครับต่อเข้ากับซิมการ์ดนะครับแล้วก็ซิมการ์ดนั้นสามารถเชื่อมเข้ากับข้อมูลอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็สามารถทำงานได้นะครับโดยที่เราก็ไม่รู้เลยว่าอุปกรณ์นั้นมันทำงานยังไงเพราะเราไม่ได้ไปคลุกคลีกับอุปกรณ์แต่เราอาจจะเห็นหน้าตาของอุปกรณ์มันแสดงผลออกมาแล้วนะครับอย่างเช่นอุปกรณ์ที่เป็นพวกติดตามหรือว่า tracking เนี่ยเราก็จะเห็นผลการประมวลผลออกมาเป็นในรูปของ map ในรูปของพื้น location อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าตัว IoT เนี่ยถ้ามองง่ายๆนะครับ IoT ต่างจากอุปกรณ์ที่ผมกล่าวมาก่อนหน้านี้ยังไงอุปกรณ์ที่ผมกล่าวมาก่อนหน้านั้นเขาเรียกว่า M2M นะฮะ Machine to Machine นะครับ Machine to Machine พูดง่ายๆเป็นอุปกรณ์ตัวนึงที่เข้าถึงข้อมูลแล้วก็แสดงผลได้นะครับอาจจะไม่มีความซับซ้อนนะครับแต่พอมาเป็น IoT เนี่ย IoT มันจะเป็นอุปกรณ์เหมือนกันแต่เป็นอุปกรณ์ที่เป็นเซ็นเซอร์ถ้ามองเซ็นเซอร์มันสามารถสัมผัสได้ทุกๆแบบแม้ว่าจะเป็นอุณหภูมินะครับจะเป็นเรื่องของความชื้นจะเป็นเรื่องของสภาวะอากาศหรือเราจะเป็นเซ็นเซอร์พวกเครื่องแรงกดทับทางกลไปเซ็นเซอร์พวกเคมีพวกอะไรต่างๆให้มองเซ็นเซอร์เป็นตัวจับวัดนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปจับวัดอะไรนะครับตัว IoT ตัวนี้ก็จะทำงานผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยผ่านเครือข่ายซึ่ง Dtac ก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับซึ่งการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้จะเห็นเทคโนโลยีถ้าเราเห็นกันก็จะเป็น 3G 4G นะครับก็อันนี้จะใช้ซิมปกติแต่ 3G 4G เนี่ยเราจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยในการปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตเรียกว่าเราเตอร์นะครับผมพยายามโยงภาพนิดนึงนะครับก่อนจะเข้าเรื่องเราเตอร์จะเป็นตัวปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เซ็นเซอร์เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นะครับทีนี้มันก็จะมีเทคโนโลยีหนึ่งเราเรียกว่า NB-IoT ถ้าจะเคยได้ยินนะครับซึ่ง
ในบ้านเราก็จะมีเพื่อนบ้านเราที่ทําอยู่2ค่ายนะครับ NBLT เนี่ยต่างจาก 4G ยังไงนะครับ NBLT เป็นเซนเซอร์ที่สามารถสื่อสารไปยังเน็ตเวิร์คได้เลยไม่ต้องผ่านเราเตอร์ไม่ต้องมีตัวกลางที่เป็นปล่อยอินเทอร์เน็ตเป็นตัวปล่อยอินเทอร์เน็ตนะซึ่งเทคโนโลยีนี้เราเรียกว่า low power wide area มันก็ต้องตรงก็คือ low power ก็คือใช้กำลังที่ต่ำนะครับ wide area ก็คือเข้าถึงพื้นที่ได้กว้างเพราะฉะนั้นเซ็นเซอร์แบบนี้นะครับก็จะจับสัญญาณที่เสาเหมือนมือถือเลยนะครับแล้วก็สามารถสื่อสารผ่านตัวอุปกรณ์ไปยังผู้ใช้งานโดยที่ไม่ต้องมีตัวเราเตอร์เป็นคนกลางนะครับอันนี้ก็แยกแยะเป็น NB-IoT ทีนี้พอเป็น 5G ครับมันจะมาเกี่ยวข้องกับ IoT ยังไงนะครับอันนี้ผมพยายามจะเชื่อมโยงนะครับ 5G เนี่ยให้มองเป็นเหมือนกับตัวปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตตัวหนึ่งแต่เป็นตัวปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีทั้งในรูปของความเร็วแล้วก็มีในรูปของมาช่วยในเรื่องหลายๆส่วนเราแบ่งออกเป็น3ส่วนเดี๋ยวผมจะพูดต่อนะครับ 4G กับ 5G ถ้ามองมาเกี่ยวข้องกับ IoT แบบไหนนะครับถ้าเป็น 4G เนี่ยเราจะเน้นเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ที่ความเร็วสปีดเท่านี้จบแล้วนะฮะก็คือใช้ Data เป็นหลักนะครับแต่พอเป็น 5G เราจะได้ยินเพิ่มนะครับว่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับสามารถรับ data ที่ปริมาณมากๆได้เราเรียกว่าบอร์ดแบนด์นะครับแล้วก็สามารถรองรับการใช้งานที่เรียกว่า critical นะครับจำมีความจำเป็นจะต้องใช้ 5G อย่างมากก็คือการใช้งานที่ต้องอาศัยความหน่วงต่ำๆความหน่วงต่ำๆเนี่ยจะต้องการใช้งานที่มีความแม่นยำสูงนะครับอันนี้คือ 5G นะครับทีนี้ผมก็จะขอไปนะว่าผมเองนะครับอยู่ในส่วนงานของ Dtac Business นะครับก็มาดูกันว่า Dtac Business เราเป็นยังไงนะไม่มีเสียงไม่เป็นไรครับดูภาพไปก่อนนะครับคือ Dtac Business เนี่ย อยู่ในส่วนงานหนึ่งของ Dtac นะครับ Dtac จะแบ่งออกเป็น2ในหมวดใหญ่ๆเราจะแบ่งเป็นหมวดที่ดูแลฝั่ง Consumer นะครับอีกหมวดหนึ่งก็คือหมวดที่ดูแลฝั่งองค์กรนะครับ Dtac Business เนี่ยก็คืออยู่ในหมวดที่ดูแลฝั่งองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเดินไปที่บูธ Dtac นะครับก็อาจจะไปคุยในฐานะที่บริษัทหนึ่งต้องการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของ Dtac นะครับผ่านบริษัทของท่านหรือว่าผ่านองค์กรของท่านนะครับก็สามารถไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของ Dtac ได้นะครับโอเคทีนี้ผมขอไปต่อนะครับ Dtac Business เนี่ยเราจะมีคอนเซปต์ง่ายๆนะครับก็คือว่าเรามีความง่ายเรามีความซิมเพิลนะครับเรามีความออนเนสนะครับแล้วก็เราสามารถเป็นอะไรที่จับต้องได้เป็นฮิวแมนนะครับก็คือถ้าพูดถึงแบรนด์ Dtac จะเป็นแบรนด์ที่position ตัวเองให้เข้าถึงลูกค้าเข้าใจถึงลูกค้าเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรเรา position ตัวเองให้เป็นแบรนด์ที่ง่ายแล้วก็คืออาจจะไม่ใช่ผู้นำทั้งหมดแต่ว่าจะเป็นผู้ที่สามารถไปตอบโจทย์ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดีลกับทาง Dtac Business เนี่ยให้มองในเรื่องความไร้กังวลหรือเราเรียกว่า worry free นะครับความสะดวกสบายนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะมอบให้เนี่ยก็เป็นโซลูชันหรือว่า value ที่ดีที่สุดนะครับเราใส่ใจแล้วก็ไว้ให้ความไว้วางใจ Dtac ได้ในทุกๆโซลูชันที่เราได้ทำธุรกิจด้วยกันนะครับซึ่ง Dtac Business เองเนี่ยเรามีสินค้าออกเป็น5หมวดนะครับหมวดแรกเราเรียก Mobility ให้มองถึงการใช้งานของอุปกรณ์มือถือนะครับแล้วเอาซิมใส่นะครับสามารถไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ซึ่งเราจะมีแพ็คเกจนะครับการใช้ Data SIM นะครับที่ตอบโจทย์นะครับในทุกๆแอปพลิเคชันนะครับอีกส่วนนึงเราเรียกว่า Messaging มันเป็นเทคโนโลยีตั้งแต่นานมาแล้วนะฮะแต่ว่ามันมีวัฒนาการมากขึ้นเรื่อยๆในเชิงของการส่งข้อมูลที่เป็นไม่ใช่เทคอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็น MMS ด้วยแล้วก็สามารถส่งในเชิงโลเคชันเบสด้วยนะครับแล้วก็ส่วน IoT คือส่วนที่ผมดูแลอยู่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราเรียกว่า Connectivity นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเป็น Cloud นะครับผมก็จะขอไปไวๆนะครับอย่างที่บอก Mobility ผมพูดไปแล้วนะฮะเราจะมีซิมที่เป็น Data นะครับบวกกับ Voice ด้วยนะฮะอันนี้เราจะมีแพ็กเกจหลากหลายเลยนะครับ
messaging เรามีทั้ง SMS MMS location based IoT เราก็จะมี IoT ที่ connect อินเทอร์เน็ตได้แล้วเรียกว่า IoT SIM นะครับแล้วเราก็จะมีแพลตฟอร์มเราเรียกว่า IoT แพลตฟอร์มนะครับสุดท้ายเราก็จะมี total solution นะครับที่เป็น IoT solution นะครับซึ่งแพลตฟอร์มนะครับของเราจะเป็นแพลตฟอร์มในเชิงธุรกิจนะครับจะเป็นสเกลใหญ่นิดนึงนะครับส่วนคลาวด์เราจะไม่ใช่ผู้ให้บริการคลาวด์แต่เราจะ enable คลาวด์ให้สามารถเข้าถึงผู้ใช้งานได้พูดง่ายๆเราเป็นอินเทอร์เฟซระหว่างคลาวด์ provider กับคลาวด์ user นะครับซึ่งตัวอินเทอร์เฟซตรงนี้เราอาจจะมีทั้งในเชิง security มีทั้งเชิงแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็สามารถพูดคุยเพิ่มได้สุดท้ายเป็นเรื่องของ connectivity ก็คือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตขององค์กรขนาดใหญ่นะครับซึ่งการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็มีหลากหลายนะครับมีทั้งตัวที่เป็น corporate internet นะครับ wifi นะครับ ip transit นะครับmpls หรือว่า plc นะครับหรือว่า e1 หรือว่าเรียกว่า sip ก็ได้นะครับซึ่งพวกนี้สามารถพิจารณาในส่วนของบริการเราได้นะครับทีนี้ผมจะเริ่มเข้า 5G ที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับ 5G อย่างที่ผมบอกจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับในเชิงการเอาไปใช้งานนะครับส่วนแรกเราเรียกว่าล่างสุดเราเรียกว่า MMTC MMTC ตัว M ตัวเล็กมันย่อมาจากคำว่า Massive ส่วน MTC มันมาจากศัพท์ดั้งเดิมของ M2M ที่เรียกว่า Machine Type Communication นะครับ Machine Type Communication เนี่ยเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์นะครับพูดง่ายเซ็นเซอร์ต่ออินเทอร์เน็ตได้คือจบละนะครับซึ่งตัวแกนที่เป็น MMDC ให้มองถ้าเป็น 5G ก็คือ IoT ทุกๆชนิดที่ต้องการต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเป็นเซ็นเซอร์ทุกๆแบบนะครับแล้วมันต่างจาก 4G ยังไงอย่างที่ผมเรียนนะครับพอเป็นคำว่า Massive เนี่ยเป็นตัวขยายความแล้วนะครับ Massiveก็จะทำให้ตัว IoT สามารถเชื่อมต่อใน1 network 1 cell site เนี่ยฮะต่อได้ถึง1ล้าน device เลยนะฮะถ้าเทียบกับ 4G เนี่ยเราจะอยู่ที่หลักหมื่นนะครับเพราะฉะนั้น capacity ของการเชื่อมต่อ1 cell site ก็จะมหาศาลนะครับถ้าเทียบกับ 4G นะครับเพราะฉะนั้น 5G กับ 4G ต่างกันไหมในมุมเซ็นเซอร์ไม่ต่างมันทำงานเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แต่อาจจะต่างกันในเรื่องของความ stable ของ network ในเรื่องของการ connectivityแล้วก็ scalable ก็คือสามารถต่อ device ได้เป็นล้าน device ใน1 network นะให้มองง่ายๆนะครับอีกแกนหนึ่ง EMBB ก็คือการเป็นการให้บริการบอร์ดแบนด์นะครับเป็นการให้บริการบอร์ดแบนด์ที่เข้าถึงการใช้งานของข้อมูลให้นึกถึง 5G ก็เหมือนท่อน้ำที่ใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับมากกว่า10เท่าละกันนะครับผมพูดถึงมากกว่าเขาบอกว่า10ถึง100เท่านะครับอยู่ที่ว่าผู้ให้บริการของค่ายไหนจะสเกลเน็ตเวิร์คของตัวเองมากน้อยแค่ไหนแต่ผมพูดกลางๆแล้ววันนี้ก็จะไม่มาพูด Dtac โดยเฉพาะนะอยากให้เห็นภาพกลางๆเราจะไม่มาพูดการเปรียบเทียบเราจะไม่พูดถึงความถี่อะไรต่างๆเยอะแยะแต่ว่าให้เห็นว่า 5G เอาไปใช้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นสปีดของบอร์ดแบนเนี่ยมันมีคำหนึ่งที่เรียกว่า enhanced broadband enhanced broadband ก็คือทำให้สปีดเนี่ยมันเร็วขึ้นนะครับจะเห็นว่าอย่างต่ำเนี่ย100เมกะบิตต่อเซกถ้าเราเทส 4G ตอนนี้จะเห็นอยู่ที่ประมาณ average 50ถึง60เมกะบิตต่อเซกอยู่ที่operator ไหนนะครับอันนี้ปัจจุบันได้ประมาณนี้แต่ว่าการันตีอย่างน้อย 5G ขั้นต่ำ100เมกะบิตต่อเซกสูงสุดได้ถึง10กิกะบิตต่อเซกอันนี้ก็เป็นมาตรฐานนะฮะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเน็ตเวิร์คจะ deploy เขาเรียกว่า quality ของอุปกรณ์ในการให้บอร์ดแบนเนี่ยได้ดีแค่ไหนนะครับส่วนล่างสุดเราเรียกว่า URLLC ตัวเต็มก็คือ Ultra Reliable Low Latency Communication นะครับให้จำคำเดียวคือ low latency นะจะง่ายสุดนะฮะ low latency มันจะเป็นการสื่อสารที่เอาไปใช้ในเชิง critical เชิงมีความจำเป็นอย่างมากอย่างที่ผมเรียนไปก่อนหน้านั้นคีย์ข้อยังไงต้องการความหน่วงต่ำๆความแม่นยำต่ำๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องการlow latency นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมนะครับการมีแอปพลิเคชัน 5G เนี่ยต้องการด้านนี้ในอย่างเช่นก
ระบวนการผลิตที่ต้องอาศัยความแม่นยำของแมชชีนนะครับที่อาศัย precision มากๆนะครับerror น้อยๆนะครับการคอนโทรลแมชชีนที่แม่นยำแล้วก็มีความหน่วงที่น้อยนะฮะความสม่ำเสมอความสมูทที่ค่อนข้างคงที่นะครับทีนี้ 5G ไม่ได้ทำงานเฉพาะตัวเน็ตเวิร์กผมให้ดูด้านขวามันจะมี Edge จะมาเป็นตัวช่วยในการดึง data ไม่ให้ผ่านคลาวด์ 100% นะฮะให้สามารถดึง data ที่ตัวอุปกรณ์ได้เลย Edge จะมาช่วยให้เกิด low latency แล้วก็เวลาการส่งบอร์ดแบนเนี่ยก็จะเร็วแล้วก็ 5G ก็จะพิเศษเพิ่มมากขึ้นอีกก็คือทำ network slicing network slicing คือเราซอยเน็ตเวิร์กเป็นเน็ตเวิร์กย่อยๆนะครับทำเป็นจุดย่อยๆเราเรียกว่าไมโครเน็ตเวิร์กนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น 5G ในภาคอุตสาหกรรมจะมีผลอย่างมากในอนาคตนะครับโอเคผมจะขอไปเร็วทีนี้อันนี้ไม่ทราบมองเห็นหรือว่าจะตัวเล็กไปนิดนึงผมขอสรุปเมื่อกี้นะครับในทางทฤษฎีหรือความต้องการของคนกำหนดมาตรฐานเนี่ยเขามองว่า data rate ถ้าเป็นฝั่ง user เนี่ยนะครับเขาบอกเลย downlink เนี่ย100 megabit per sec นะครับ uplink 50 megabit per sec แต่ได้สูงสุดถึง20 gigabit per sec นะครับจำมาที่ connectivity density นะครับ1ล้าน device ต่อตารางกิโลเมตรนะครับพูดง่ายๆนะครับใน1 cell site เนี่ยอุปกรณ์เชื่อมต่อได้เยอะมากนะครับแล้วก็ด้านอื่นผมพูดไปแล้วนะอันนี้ให้เห็นภาพคร่าวๆว่าสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันเชื่อมโยงกับมาตรฐานที่ IMT นะครับ2020ที่กำหนดโดย ITU เนี่ยฮะเป็นคนกำหนดมาตรฐานนี้ขึ้นมานะครับแล้วผมก็พูดไปแล้วนะครับว่า 5G เมื่อเทียบกับ 4G นะเขามีความต้องการยังไงในเชิงอุดมคตินะครับส่งข้อมูลได้10ถึง100เท่าถ้าเทียบกับ 4G นะครับความหน่วงต้องการถึง1มิลลิเซกแต่อันนี้อยู่ที่เน็ตเวิร์คนะครับผมอาจจะขอออกตัวว่าอันนี้เป็นสแตนดาร์ดแต่ในเชิงอุดมในเชิง practical แล้วเนี่ยอยู่ที่เน็ตเวิร์กอุปกรณ์แล้วก็สภาพแวดล้อมนะครับการเชื่อมต่อเป็น100เท่าสูงสุดเลยนะฮะก็คือ connect ตัวอุปกรณ์มากเป็น100เท่าของ 4G นะครับตัวแบตเตอรี่ใช้งานได้ถึง10ปีในบาง use case นะครับอย่างเช่นบาง use case ที่ต้องการ report ปีนึง1ครั้งอย่างเงี้ยฮะปีนึง1 report ครั้งเดียวคือไม่ต้องการความถี่ในการส่งรีพอร์ตนะมันจะสามารถยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่โดยไม่ต้องชาร์จเลยเนี่ยเป็น10ปีอันนี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ในเรื่องของ low power นะฮะแล้วก็ลดการใช้พลังงานได้ 90% อย่างที่ผมเรียนจะเชื่อมโยงกับเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็เรื่องของ capacity หรือขีดความสามารถอย่างที่บอก100เท่าถ้าเทียบกับการ connectivity ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรองรับการใช้งานต่อเนื่องหมายถึงว่าเราใช้งานต่อเนื่องโดยที่เชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กเนี่ยเขามีความต้องการให้ 99.999% พูดง่ายให้สามารถรองรับการใช้งานได้สมูทเลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายใน requirement ของ 5G พื้นที่ครอบคลุมจะต้องครบ 100% อันนี้ก็เป็นในเรื่องของ network planning ไปนะครับโอเคมามองถึง solution ที่เป็นความเนี่ยหน่วงต่ำแล้วก็ความเร็วสูงนะครับให้ดูด้านที่เป็นสีฟ้าก่อนนะครับด้านที่เป็นสีฟ้าด้านสีฟ้าแรกนะครับเราจะเห็นว่าแกนที่เป็นแกนขวามือก็คือแกน latency หรือความหน่วงแกนด้านล่างคือแกน bandwidth นะครับอุปกรณ์ที่ต้องอาศัยความหน่วงต่ำแล้วก็ bandwidth สูงจะเห็นว่าอยู่ด้านบนสุดอย่างเช่นพวก AR VR แล้วก็รถยนต์หลายคนขับนะฮะใครที่แพลนที่จะทำโซลูชันด้านนี้ต้องบอกไว้เลยว่าบางครั้งเน็ตเวิร์ก 5G อย่างเดียวจะไม่พอนะครับเน็ตเวิร์ก 5G จะต้องมีตัวคำหนึ่งที่เราอาจจะต้องพิจารณาเพิ่มก็คือคำว่า Edge Computing หรือ Edge Cloud นะครับตัวนี้จะถูก deploy หรือว่าถูกวางเน็ตเวิร์กโดยผู้ให้บริการเน็ตเวิร์กเนี่ยแหละฮะก็คืออาจจะเป็น DTAC แล้วก็ค่ายอื่นๆนะครับการวางเน็ตเวิร์กที่เป็น Edge Cloud เนี่ยวางได้2จุดนะครับวางที่คอเน็ตเวิร์กของผู้ให้บริการหรือวางที่ปลายทางของผู้ใช้งานวางที่ปลายทางของผู้ใช้งานยกตัวอย่างเช่นบริษัท A ต้องการให้บริการที่เป็น AR VR หรือว่าAutonomous Driving เนี่ยเขาจะต้องติด
ตัวเอทคลาวด์เดเวิลแล้วก็ซอฟต์แวร์ในฝั่งเซลล์ไซต์ที่เป็นฝั่งใช้งานอย่างเงี้ยครับมันถึงจะทำให้ความหน่วงเนี่ยต่ำจริงๆแล้วก็เกิดความเร็วที่สูงขึ้นนะครับส่วนอื่นๆนะครับก็เป็นบริการที่เราจะเห็นด้วยทั่วไปจะเป็นพวกเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับเรื่องของวิดีโอสตรีมมิ่งวิดีโอสตรีมมิ่งเนี่ยให้มองเป็น2จุดก็คือว่าผ่าน CCTV หรือว่าผ่านวิดีโอสตรีมมิ่งที่เป็นพวกพอร์ทัลของผู้ให้บริการต่างๆ Netflix อะไรต่างๆเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเทคโนโลยีที่จะมารองรับในอนาคตนะครับแล้วก็ถ้ามองในฝั่งผู้ให้บริการอย่างโอเปอเรเตอร์อย่าง Dtac เนี่ยเราก็จะมองต่อยอดไปอีกเป็น vertical แล้วก็ horizontal เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมจะเห็นว่าบุลเลตต่างๆนะครับมันจะมีดอทต่างกันก็คือดอทถ้าเป็น machine to machine เนี่ยจะเป็นดอทสีน้ำเงินเข้มจะเห็นว่า new opportunity เนี่ยการเกิดธุรกิจใหม่ๆเนี่ยมันจะไปในทาง IoT มากขึ้นคือไปในเชิง machine to machine จะเห็นว่าจุดสีน้ำเงินจะเยอะอย่างเช่นพวก sensor networkพวกสมาร์ทต่างๆ e-health นะครับสมาร์ทมิเตอร์ลิงเรียลไทม์เทเลเมติกนะครับพวกคอนโทรลออโตเมทคอนโทรลจะออกไปทาง IoT ซะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นโอกาส 5G นะครับจะมาช่วยใน IoT เนี่ยมหาศาลนะครับในอนาคตนะครับส่วนที่ก่อนหน้านี้ก็ลองดูนะ AR VR อาจจะเป็นส่วนผมว่าใช้งานมาระยะหนึ่งแต่ว่าโอกาสใหม่ๆเนี่ย new horizontal กับ vertical เนี่ยจะไปทาง IoT ซะเยอะนะครับในเชิงบิสเนสบ้างในเชิงอีโคโนมิกบ้างนะครับมูลค่าระดับโลกนะเขามองว่าอย่างน้อย 2.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐเกิดขึ้นในปี2034คศนะฮะแล้วก็ทีนี้มาดูในคลื่นความถี่บ้างคลื่นความถี่ที่เป็นมิลลิมิเตอร์เวฟก็คืออย่างดีแท็กเรามี26กิกะเฮิรตซ์เนี่ยครับเป็นคลื่นที่จะมาช่วยขยายตัวในเชิงบิสเนสเพิ่มขึ้นอีก 5.6นะฮะแสนเหรียญล้านนะครับในปี2034เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นฝั่งบิสเนสเนี่ยต้องการย่านมิลลิมิเตอร์เวฟย่านความถี่สูงเนี่ยเพื่อมาใช้เฉพาะจุดมากขึ้นนะครับเพราะอะไรครับเดี๋ยวต่อไปท่านจะเริ่มงงเรื่องความถี่เพราะว่าแต่ละค่ายมีความถี่เยอะแยะต่างกันความถี่ที่เป็นคอน sumer มันจะถูกแชร์ data ภาคอุตสาหกรรมจะต้องเลือกเฉพาะจุดในการใช้ data เพราะฉะนั้นคลื่นที่เป็นมิลลิมิเตอร์เวฟเนี่ยจะเป็นคลื่นที่เอามาตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมในเฉพาะจุดนะครับโอเคนะฮะทีนี้อย่างที่ผมให้เห็นนะครับคลื่นยิ่งความถี่ยิ่งสูงคลื่นยิ่งส่งได้สั้นนะครับพูดง่ายระยะทางในการส่งก็สั้นอย่างเช่นผมบอกคลื่นมิลลิมิเตอร์เวฟ26จิกคลื่นสูงความถี่สูงจริงแต่ว่าระยะการส่งก็น้อยนะครับแต่ว่าให้ความเร็วหรือ capacity ที่เยอะมากนะครับทีนี้คลื่นยิ่งต่ำนะครับการส่งก็ไกลนะครับเพราะฉะนั้นคลื่นที่ต่ำก็จะเหมาะกับ IoT ที่ต้องการ wide area low power wide area นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับ NB-IoT ตอนนี้ NB-IoT เกิดขึ้นแล้วที่คลื่น900เมกะเฮิรตซ์นะครับDTAC เองก็แพลนที่ขึ้นประมาณขึ้น700นะครับก็อยู่ในฝั่งนี้นะครับที่เป็น low power wide area นะครับส่วนคลื่นกลางๆอย่างเช่น 3,500 2,006 จะเห็นว่าเป็นคลื่นที่เอาไปใช้ในฝั่งผู้ใช้งานทั่วๆไปมือถือนะครับสตรีมมิ่งนะครับผู้ใช้งานทั่วๆไปแล้วใครที่บอกเอ๊ะแล้ว26 GB Dtac จะมีมือถือรองรับไหมนะครับเราอาจจะไม่ได้คือในฝั่งแอนเทนนามันจะมีแอนเทนนา2แบบนะครับแอนเทนนาที่เป็น low power กับ high power อันนี้ผมให้เป็นข้อมูลเผื่อเป็นความรู้นะครับ low power เนี่ยสามารถปล่อยสัญญาณที่เป็น low power แล้วก็เชื่อมต่อเข้ากับโมบายได้อยู่ที่ว่าโมบายนั้นจะผลิตคลื่น26 GB หรือเปล่านะครับแต่ว่าโดยทั่วไปนะครับโมบายโดยส่วนใหญ่เขาจะผลิตที่ประมาณคลื่นกลางกับคลื่นต่ำมากกว่านะครับอาจจะมีบางอย่างที่เขาผลิตที่คลื่นมิลลิมิเตอร์เวฟนะครับแต่ว่ามิลลิมิเตอร์เวฟเนี่ยสามารถคอนเนคเข้ากับมือถือได้นะครับเพราะแอนเทนนาปล่อยที่ low power นะครับโอเค5G กับ IoT มันเชื่อมโยงกันมากให้ดูแกนล่างนะครับแกนล่างมันมีวิวัฒนาการ voice เนี่ยเกิดขึ้นที่ 1G ปัจจุบันเราก็ยังใช้ voice อยู่นะฮะมองมาถึงปี2025หรือปี2020เราก็ยังใช้ voice ขยับขึ้นไปอีก messaging ปัจจุบันเราก็ยังใช้ messaging ทั้งที่มันอยู่ที่ 2G อยู่ถูกมั้ยฮะหรือ data มันเริ่มตั้งแต่ 2G ที่เป็น GPS นะครับ GPRS ขอโทษนะฮะ
เอชอะไรพวกนี้นะฮะ 3G นะเราก็เริ่มใช้ส่วนที่เป็นคลาวด์ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเราก็ยังมีคลาวด์ทีนี้พอเป็น 4G มันเป็นจุดเชื่อมต่อที่มี IoT 4G อยู่กับ IoT ที่จะเป็น 5G นะครับทีนี้พอมาเป็น 5G อย่างที่ผมบอกจะเริ่มเป็นทั้ง NB IoT เป็นทั้ง Critical Communication ก็คือใช้ Low Latency นะครับแล้วก็เป็น Enhanced Mobile Broadbandนะครับเพราะฉะนั้นส่วน Internet of Things ในฝั่ง 5G มันก็จะตอบโจทย์3แกนอย่างที่ผมบอกนะครับโอเคทีนี้มันมองในมุมของแต่ละแกนเนี่ยมันไปใช้งานในส่วนไหนของเซกเตอร์ในกลุ่มของการใช้งาน Human to Human Human to Machine Machine to Machine นะครับผมพอยทีละจุดดีกว่า URL Zero Latency เนี่ยโดยทั่วไปจะเป็นเรื่องของพวกอุตสาหกรรมหนักหรืออุตสาหกรรมที่ต้องใช้โรบอทหรืออุตสาหกรรมรถยนต์ที่ต้องการคอนโทรลอะไรที่มันแม่นยำสูงอย่างที่ผมบอกนะฮะคือ URLLC พอมาเป็น MMTC ก็คือให้มองเป็น IoT เลยนะฮะเป็นเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับนะทั้งเซ็นเซอร์ในอุตสาหกรรมและเซ็นเซอร์ที่ใช้กับมนุษย์นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น EMBB เนี่ยก็จะเป็นพวกใช้ Data อย่างเช่นวิดีโอนะครับหรือ AR VR นะครับวิดีโอคอลอะไรพวกนี้นะฮะใช้ได้หมดเลยนะฮะ 5G AI และ IoT 3อย่างเนี้ยมันจะมาด้วยกันนะครับ 5G เป็นตัวส่ง Data นะครับ IoT เป็นตัวเซ็นเซอร์เพื่อ collect data นะครับส่วนตัว AI เป็นฝั่งซอฟต์แวร์เป็นฝั่งทำให้ซอฟต์แวร์มันเป็นintelligent มันเป็นซอฟต์แวร์ที่เรียนแบบได้เป็นซอฟต์แวร์ที่คิดเหมือนมนุษย์คิดเพราะฉะนั้น 5G จะมาช่วยเรื่องความเร็ว AI จะมาช่วยเรื่องความฉลาด IoT จะมาช่วยเรื่องการเก็บข้อมูลเพราะฉะนั้นเนี่ย3อย่างมันก็จะมารวมกันเกิดเป็นทั้ง Big Data นะครับทั้ง AI รวมกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนีกันไม่พ้นนะครับทุกๆส่วนก็จะเอา3เทคโนโลยีนี้มารวมกันนะครับในอนาคตโอเคภาคอุตสาหกรรมไหนบ้างที่ต้องการใช้ Massive IoT อย่างที่ผมบอกคำว่า Massive คือ IoT ที่ต่อกันเยอะๆเยอะๆเยอะๆใน1เซลล์ไซต์ผมบอกได้เลยว่าทุกๆภาคอุตสาหกรรมทุกๆแอปพลิเคชันนะครับ Massive IoT ของ 5G เนี่ยมันจะมาช่วยเพิ่มขีดความสามารถเดิมนะครับต่อยอดเดิมนั่นเองนะฮะมีความจำเป็นไหมปัจจุบันเนี่ยถ้ามองมันยังไกลอยู่แต่ว่าอนาคตเนี่ยเริ่มมีความจำเป็นเมื่อนึกถึงอุปกรณ์ล้านตัวมาต่อใกล้ๆเราเงี้ยฮะเน็ตเวิร์กจะรองรับได้ยังไงถ้าไม่ใช่ 5G นะครับโอเคต่อเลยนะครับ D-Tag ละครับเราทำอะไรกับ IoT D-Tag เราจะมีอยู่3ส่วนส่วนหนึ่งเราเรียกว่าการจัดการซิมการจัดการซิมเนี่ยเราก็จะมีทั้งตัวซิมที่ขายให้กับโซลูชันนะครับแล้วก็ตัวคอยบริหารจัดการซิมเป็นพอร์ทัลนะครับเราจะมองเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มก็ได้อันนี้เป็นตัวช่วยบริหารจัดการซิมส่วนหนึ่งเราเรียกว่าแพลตฟอร์มซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่บนคลาวด์แต่เข้าใจว่าในสวทชก็มีแพลตฟอร์มที่เรียกว่าแพลตฟอร์มหนึ่งเน็ตพลายนะครับเราไม่ได้เปรียบเทียบในข้อดีข้อเสียแต่ว่าให้มองเรื่องสเกลนะแพลตฟอร์มของ IoT ของ D-Tag เนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มในเชิงบิสเนสนะครับเราจะเน้นในเรื่อง security ที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่อยู่บน global cloud platform นะครับโปรโตคอลที่เราใช้จะเป็น MQTT S นะฮะมีคำว่า S ต่อเพราะว่าเราเน้นคำว่า security นะครับที่เหลือมันก็เป็นเรื่องของ capacity ของแพลตฟอร์มนะครับสุดท้ายอีกด้านหนึ่งที่ D-Tag ทำนะครับเราจับมือกับพาร์ทเนอร์อย่างวันนี้เราจะมีพาร์ทเนอร์มาด้วยในการพัฒนาโซลูชันเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าพาร์ทเนอร์ของ D-Tag ไม่ได้หมายถึงบริษัทที่ทำโซลูชันอย่างเดียวพาร์ทเนอร์หมายถึงผู้ใช้งานอย่างเช่นโรงงานอุตสาหกรรมมีเพนพอยต์ของตัวเองนะครับต้องการโซลูชันทั้งคอนเนคติวิตี้ทั้งแพลตฟอร์มแล้วก็ทั้งเขาเรียกว่าอะไรฮะโซลูชันที่ end to end นะฮะสามารถพูดคุยกันได้ในการเป็นพันธมิตรร่วมกันนะครับในการตอบโจทย์แพลตฟอร์มตอบโจทย์โซลูชันในเพนพอยต์ของธุรกิจของท่านนะครับในส่วนแอปพลิเคชัน D-Tag มีหลากหลายเลยฮะอันนี้ให้เห็นเป็นภาพเข้าใจง่ายๆปกติเราจะโฟกัสตอนนี้นะครับอยู่ในส่วนที่เป็น Smart Industry คำว่า Industry เราก็แตกเป็น
อินดัสทรีอย่างเช่นแฟคทอรี่นะครับเฮลท์แคร์หรืออาร์กิคัลเจอร์นะครับส่วนสมาร์ทซิตี้ก็จะเป็นเซนเซอร์ต่างๆที่อยู่ในซิตี้นะครับอย่างเช่นพวก building asset tracking หรือว่าพวกมิเตอร์นะครับ environment อะไรต่างๆนะครับเราก็จะทำโซลูชันออกไปตอบโจทย์ในทุกๆเซกเตอร์นะครับอันนี้อยู่ที่ requirement โดย Dtac จะมีทั้งเน็ตเวิร์คที่เป็น 3G 4G แล้วก็ 5G นะครับโดยเราก็จะมีคลาวด์แพลตฟอร์มอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับเราจะมี connectivity ที่เป็นซิมนะครับช่วยนะครับรูปแบบของการเกิด IoT จะเป็นยังไงภาพนี้เลยฮะเซ็นเซอร์ต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตซึ่งอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือซิมนั่นเองนะฮะตัวซิมเนี่ยจะมีตัวจัดการซิมนะครับเราเรียกว่าตัว manage connectivity อันนี้จะเป็นพอร์ทัลนึงพอร์ทัลที่เรามี account เข้าไปจัดการซิมนะครับแล้วก็ manage IoT cloud คือเป็นแพลตฟอร์มที่มีการรองรับคลาวด์ในการวิ่งไปวิ่งมาของข้อมูลหรือว่าการเก็บจัดเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็นแอปพลิเคชันนะครับอย่างที่ผมบอกฝั่งแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นฝั่งซอฟต์แวร์แล้วนะซอฟต์แวร์เราก็อาจจะมีพันธมิตรที่เก่งทางด้านซอฟต์แวร์ในการช่วยพัฒนาสุดท้ายแล้วเกิดเป็นโซลูชันนึงออกมาเรียกว่า IoT นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย data ที่ถูกจัดเก็บจากเซ็นเซอร์เนี่ยก็สามารถเอาไปใช้งานเพิ่มได้ในเรื่องของ analytic ได้ในอนาคตนะครับทีนี้ Dtac เราเริ่ม 5G pilot use case อันไหนนะครับตอนอันเนี้ยเป็น ecosystem ที่เราวางไว้สำหรับ smart agriculture นะครับเรามีการจับมือกับสวทช.นะครับและ Nextec นะครับในการทำ smart farming นะครับฟาร์มเกษตรแม่มยำสำหรับมูลนิธิชัยพัฒนานะครับของสมเด็จพระเทพนะครับแต่ว่าเราต่อยอดต่อเป็น 5G เราก็จะมีโซลูชันที่ครบแบบเมื่อกี้เลยครับ3แกนก็คือแกนที่เป็น MMTC แกนที่เป็น EMBB แล้วก็แกนที่เป็น URLLC ต่างกันยังไงก็คือถ้าเป็น MMTC ก็คือเป็นเซ็นเซอร์ทุกๆแบบที่จับนะฮะเช่นอุณหภูมิความชื้นนะครับอากาศถ้ามาเป็นตัวEMBB ล่ะเราก็มี AR VR ในการมอนิเตอร์นะครับการเจริญเติบโตของพืชนะครับหรือถ้าเป็นส่วน URLC เราก็จะมีทั้งกล้อง CCTV ที่ใช้มอนิเตอร์แล้วก็ใช้วิดีโออนาลิติกนะครับแล้วก็มีโดรนด้วยนะครับในการจับภาพมุมสูงแล้วก็จับเก็บภาพแล้วก็เอาภาพนั้นมาอนาลิติกนะครับเป็นเรียลไทม์อันนี้คือรูปแบบครบวงจรของ Smart Agriculture ที่เป็น 5G อยากให้ท่านเห็นภาพว่ามันจะเป็นครบวงจรในลักษณะนี้นะครับโดยเซ็นเซอร์เราก็จะมองเป็นคอนเซ็ปต์เป็นแมสซีฟคือเยอะที่สุดเท่าที่เยอะได้ภายใน1ล้านเซ็นเซอร์ใน1เน็ตเวิร์คนั่นเองนะครับโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างนึงเดี๋ยวพาร์ทเนอร์เราจะมาคุยเราเริ่มมีการเอา 5G บวกกับ AI ไปวัดการท่วมเป็นฟลัดดิ้งนะเป็นฟลัดมอนิเตอริงนะครับโดยเอากล้องเป็นตัวจับวัดระดับน้ำแล้วก็ประมวลผลโดยใช้ AI นะครับซึ่งอันนี้เป็นวิวัฒนาการที่เราเริ่มต่อยอดแล้วเอา 5G มาบวก AI แล้วก็ IoT นะครับแล้วก็อันนี้เป็นวงจรนะครับที่จริงเป็นโซลูชันที่ไม่ยากเลยแต่จะไปยากฝั่งซอฟต์แวร์นะฮะตัวฮาร์ดแวร์จริงใช้แค่กล้องแต่ต้องเป็นกล้องที่มีความละเอียดสูงนะฮะส่วนที่ยากจะเริ่มไปเป็น AI แล้วนะครับสร้างอัลกอริทึมในการเรียนรู้จัด learning แล้วก็แปลผลออกมานะครับอีกอันนึงเราเรียกว่า security access control จะเห็นว่า 4G ทำได้ไหมทำได้อย่างเช่นพวก car parking นะครับพวกที่เป็นการ register ที่เรามี operator อย่างเช่นของ Nextech ของสวทช.ก็มีนะมีเจ้าหน้าที่คอย register ต่างๆในแต่ละอาคารเนี่ยพวกนี้สามารถใช้ automation ที่เป็น access control ได้หมดโดยเราเอา 5G มาช่วยในเชิงในมุมของ massive connectivityอย่างที่ผมบอก 4G ทำได้ไหมทำได้แต่ว่าอนาคตถ้ามีอุปกรณ์ในเน็ตเวิร์กนั้นเยอะ 4G ก็เริ่มลำบากขึ้นนะครับอีกอันนึงนะครับเป็นโซลูชันที่เราเรียกว่า Smart MDB MDB ให้นึกถึงตู้ไฟนะถ้าเป็นคอนโดก็จะเป็นตู้เล็กๆหน่อยนะฮะถ้าเป็นในห้องคอนโทรลรูมก็จะเป็นตู้ขนาดใหญ่ที่มีมิเตอร์คอยแกว่งๆไปแกว่งมาถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นมิเตอร์อนาล็อกแต่ปัจจุบันจะเป็นมิเตอร์ที่เป็นดิจิตอลนะครับก็จะเป็นตัวอักษรนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะสามารถคอนเนคเข้ากับเซ็นเซอร์นะครับที่คอยมอนิเตอร์ในตู้ MDB ในตู้ MDB เรามีมอนิเตอร์ทั้งการเกิดไฟ
ควันไฟเกิดสโมกเกิดอุณหภูมิร้อนเกิดความชื้นอะไรต่างๆอันนี้คือการคอนโทรลสภาพแวดล้อมแล้วเราก็สามารถมอนิเตอร์เรื่องของกระแสไฟนะภาพรวมตัวนี้จะเป็นสมาร์ทเอเนอร์จีนะครับซึ่งเราก็ได้จับมือกับโรงงานที่ผลิตตัว MDB เลยนะครับซึ่งท่านใดที่เป็นเจ้าของโรงงานนะครับหรือว่าเจ้าของธุรกิจถ้าต้องการที่จะโคร่วมกันเนี่ยสามารถคุยพูดคุยกับเราได้นะครับฟีเจอร์ก็จะเป็นการมอนิเตอร์ผ่านแอปนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการลดการเดินไปดูที่ตู้นะครับดูทุกอย่างมอนิเตอร์ผ่านแอปพลิเคชันนะครับสามารถคืออาจจะไม่คอมพลีท 100% นะครับในเชิงของ requirement เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการต่อยอดตามผู้ใช้งานของแต่ละธุรกิจนะครับแล้วก็ผมจะขอปิดท้ายด้วยทุกท่านในที่นี้อาจจะรู้เรื่อง 5G มาแล้วบ้างนะครับแต่ว่าเหมือนมาขมวดให้เห็นว่าสิ่งที่ดิจิทัลทำมาเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับ 5G ที่เกิดขึ้นในเรียลเวิลด์หรือว่าในโลกแห่งความเป็นจริงยังไงนะครับอันดับแรกเราจะเห็นว่า 5G ให้มองเป็น 5G คือ1แพลตฟอร์มเพราะ 5G จะเชื่อมโยงทุกๆอย่างเข้าด้วยกันนะครับอย่างที่ผมเห็น3แกนเมื่อกี้นะครับแกนที่เป็น IoT ที่เป็น connectivity แกนที่เป็นบอร์ดแบนด์แล้วก็แกนที่เป็น critical communication ที่เป็นพวกความหน่วงต่ำๆมันจะรวมตัวกันเข้ามาเป็น1แพลตฟอร์มในการจัดการนะครับแล้วก็จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในทุกๆแบบนะครับอย่างเช่นมีโดรนนะครับมีเวิร์กเพลสนะครับมีimmersive commerce เนี่ยก็จะเป็นในเชิงvirtual มากขึ้นนะAR VR XR อะไรต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของ precision agriculture อย่างผมพูดไปเรื่องเรียลไทม์เพราะว่าพอความเร็วมันเร็วขึ้นทุกอย่างก็จะเป็นเรียลไทม์มากขึ้น smart logistics นะครับเรื่อง autonomous driving ก็คือรถยนต์ไร้คนขับนะครับอันนี้ถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมก็จะมีการเกษตรที่แม่นยำโดยใช้เซ็นเซอร์จำนวนมากๆนึกถึงปริมาณทุ่งนะฮะเพราะปลูกที่กว้างใหญ่มหาศาลนะครับเราต้องอาศัย massive sensor network ก็คือใช้การเชื่อมเข้ากับ network ผ่านโครงข่ายมือถือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว 5G ก็จะมาช่วยขับเคลื่อนตรงนี้นะครับอันนี้เป็นอนาคตนะครับบ้านเราเกษตรกรยังต้องเขาเรียกว่าต้องใช้เวลาอีกพอสมควรที่จะต้องเอาเทคโนโลยีนี้ลงไปแต่ว่าผมคาดว่าในอนาคตนะถ้าภาครัฐสนับสนุนมากพอก็จะมีโซลูชันนี้ออกไปแล้วก็ในภาคขนส่งเองนะครับก็จะใช้ IoT เป็นศูนย์กลางในการมอนิเตอร์สำหรับ Transport Hub นะครับในภาคการขับเคลื่อนโดยรถยนต์ก็จะเริ่มมาเป็นเทคโนโลยีไร้คนขับนะครับอันนี้เราได้เห็นคลิปได้เห็นข่าวอะไรมาบ้างแล้วผมว่าค่ายรถยนต์ก็เริ่มค่อยๆทำถ้าสังเกตรถรุ่นใหม่เนี่ยมันมีโหมดหนึ่งที่ถอยหลังเองเข้าจอดนะครับมันเหมือนกับค่อยๆให้เราเรียนรู้ในเรื่องของเอา IoT มาใช้นะครับแล้วก็การสื่อสารต่อไปเนี่ยระหว่างสมมติว่าการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับอุปกรณ์มันจะเริ่มมาอยู่ในชีวิตเรามากขึ้นรถ2คันเนี่ยมันอาจจะมีแพลตฟอร์มบางตัวที่ช่วยให้คุยกันนะครับระหว่างรถกับรถอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ส่วนที่เป็น workplace เราเรียกว่า real time insight real time insight เนี่ยให้มองถึงเป็นแอปหนึ่งที่ผ่าน AR ตัวนี้ก็จะมาช่วยคำว่า insight หมายถึงว่าเราสามารถแชร์ข้อมูลการทำงานเนี่ยผ่าน virtual แล้วอีกฝั่งนึงเห็นเป็น real time ด้วยก็ได้หรือเป็น virtual ด้วยก็ได้อันนี้มันก็จะไม่ช่วยตอบโจทย์อย่างเช่นคนกำลังตัดเสื้อผ้าแล้วอีกฝั่งนึงก็เป็นคนกำลังดูอยู่ว่าการตัดเสื้อผ้าเป็นยังไงนะครับมันมีการแชร์ข้อมูลระหว่างกันนะครับหรืออีกอาชีพนึงที่จะเป็นประโยชน์มากคือสถาปนิกเวลาเขาพิชชิ่งงานนะครับเขาทำอาร์ตเวิร์กหรือว่าดีไซน์เลย์เอาท์เขาสามารถส่งข้อมูลที่เป็นอินไซต์เนี่ยให้กับลูกค้าได้เลยในอนาคตนะครับแล้วฝั่งที่เป็นฝั่งที่เป็นคอมเมิร์ซล่ะก็จะเป็น AR VR Shopping เป็น Virtual Shopping มากขึ้นนะครับทุกอย่างสามารถเรามาเห็นบนโลกเสมือนจริงผ่านแอปถ้าเป็นผ่านแอปส่วนใหญ่จะเป็น AR ถ้าผ่าน Headset ผ่าน Virtual Headset ก็จะเป็น VR นะครับแล้วก็ในฝั่งอุตสาหกรรมแน่นอนนะครับหนีไม่พ้นเลยก็คือส่วนที่เป็น Low Latency นะครับ Connectivity นะครับแล้วก็อาจจะใช้บอร์ดแบนด์บ้างนะครับแต่ว่าที่ผมจะเห็นมากที่สุดในอุตสาหกรรมก็คือ connectivity กับ low latency จะเป็นไฮไลท์ในฝั่งอุตสาหกรรมมากที่สุดนะครับแล้วก็
ฝั่งที่เป็นtracking ฝั่งที่เป็น transportation เขาต้องการความแม่นยำที่เป็น real time ในการ tracking นะครับอันนี้มันก็จะมาช่วย IoT ปัจจุบันนะครับถ้าเป็น NB-IoT นะครับยังไม่ใช่ real time นะครับเพราะว่า NB-IoT เวลาการส่งข้อมูลมันจะเป็น package มันต้องอาศัย network เป็นตัวยืนยันการส่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการ trackingมันก็ยังมี experience ที่ว่า IoT ยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้ 100% เพราะฉะนั้นบางคนที่ชอบ GPS ที่ใช้ Google Map เอ๊ะทำไมมันเรียลไทม์เพราะว่าเป็นมือถือแต่พอไปเป็น IoT เนี่ยมันจะคนละอย่างกัน IoT เนี่ยมันเน้นความเป็นอุปกรณ์ที่เซ็นเซอร์มันจะต่างมือถือตรงที่ว่ามือถือเราชาร์จแบตครึ่งวันก็หมดแล้วถ้าเราใช้ GPS ตลอดแต่ถ้าเป็น IoT นะครับมันจะ low powerเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ในการเอาไปใช้งานมันจะคนละแบบนะครับผมมีประสบการณ์หนึ่งก็คือว่าใช้ tracking เนี่ยแหละครับแต่เป็น NB-IoT user ต้องการให้เรียลไทม์ใกล้เคียงกับ GPS ของ Google Map เลยที่บนมือถือในความเป็นจริงทำได้ยากครับเพราะว่าฟังก์ชันของ IoT ไม่ได้ตอบโจทย์มาเพื่อเป็นอุปกรณ์ที่ connect แล้วลิงก์ข้อมูลได้ตลอดเวลาเหมือนกับตัวโมบายนะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เป็น low power นั่นเองนะครับAR VR ผมกล่าวไปแล้วนะครับอันนี้จะตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็มีบางท่านอยากถ่ายรูปเชิญแล้วก็คืออันนี้จะเหมาะสำหรับวัยรุ่นนะครับที่หรือว่าคนทำงานนี่แหละโลกนี้จะเป็นนักเล่นเกมหรือคนที่ชอบค้นหาอะไรที่มันเป็นมิติใหม่ๆคือผมเคยคุยกับเวนเดอร์ที่เขาอยู่ใน AR VR เขาบอกว่าเขาอยู่ได้เป็น5ชั่วโมงเลยซึ่งผมก็ไม่เคยอยู่ได้นานขนาดนั้นนะฮะต่อไปท่านจะได้เริ่มลองมิติของเรื่องของ virtual โลกเสมือนจริงมากขึ้นนะครับที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยฮะก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนโลก 5G นะครับซึ่งรอติดตามต่อไปนะครับ Dtac เองนะครับวันนี้เป็นการมาให้ข้อมูลที่กว้างๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเราจะมีการที่จะสามารถเสวนากันในเชิงลึกเป็นกรณีไปนะครับในส่วนของ business นะครับทางภาคธุรกิจของ Dtac นะครับหลังจากเบรกเนี้ยก็สามารถไปพูดคุยได้นะครับสำหรับวันนี้ผมเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสวทช.นะครับแล้วก็ผู้มีเกียรติแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านที่เข้ามาร่วมในวันนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับค่ะและในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณนริศนะคะดวงเครือรัตติโชติค่ะ Head of IoT นะคะจาก Dtac ค่ะที่มาโอ้โหฉายภาพของเทคโนโลยีที่ต้องบอกว่ามันใกล้ตัวแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น 5G IoT หรือว่า AI นะคะแล้วก็ยังไงระหว่างจัดเตรียมเวทีขออนุญาตฝากร้านไว้เลยในจุดนี้นะคะสำหรับผู้ประกอบการทางด้านการเกษตรค่ะอย่างที่คุณนริศได้กล่าวนะคะ Nextech สวทช.เราค่ะก็มี Dtac เป็นพันธมิตรที่ดีนะคะเราได้ในปี60นะคะเราได้สร้างนะคะต้นแบบฟาร์มเกษตรแม่นยำนะคะโดยทาง Nextech ค่ะเราก็รับผิดชอบในส่วนของการพัฒนาระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินนะคะเซ็นเซอร์วัดความชื้นในโรงเรือนค่ะโดยที่ตอนนั้น Dtac ค่ะเข้ามาช่วยเรานะคะในส่วนของระบบ Cloud Intelligence นะคะในการวิเคราะห์แล้วก็เก็บข้อมูลนะคะก็ฝากร้านกันเลยในจุดนี้นะคะเอาละค่ะเรามาต่อกันเลยดีกว่านะคะว่าแล้ว Dtac นะคะจะมีโซลูชันนะคะหรือว่าจะมีตัวช่วยอย่างไรให้กับผู้ประกอบการนะคะกับเทคโนโลยี 5G และ IoT บ้างค่ะในช่วงต่อไปค่ะเราจะได้มารับฟังกันนะคะกับ Dtac IoT Platform ตัวช่วยสำหรับผู้เริ่มต้นพัฒนาอุปกรณ์ IoT การเชื่อมต่อ IoT device อย่างง่ายค่ะด้วย Dtac Manage IoT Cloud และมีตัวอย่างนะคะเป็น live demo ค่ะ tracking application ในช่วงนี้ขอเสียงประมือต้อนรับคุณภควัตสารกิจ IoT Specialist Manager จาก Dtac ค่ะโอเคครับสวัสดีครับทุกท่านครับตื่นเต้นครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอแนะนำตัวสักนิดนึงนะครับชื่อภควัตสารกิจนะครับแล้วก็เป็นทาง Specialist เนี่ยครับดูทางด้าน IoT Platform ของ Dtac โดยเฉพาะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคือผมรู้สึกยินดีมากที่ได้มาที่นี่อีกครั้งนะครับพอดีผมเป็นเด็กทุนไทโตเกียวเทคครับที่นี่ก็เลยได้กลับมาอีกครั้งก็รู้สึกเหมือนได้กลับบ้านนะฮะหลายๆคนในนี้ผมก็คุ้นหน้าอยู่นะฮะก่อนอื่นผมอยากแนะนำก่อนว่าเจ้า Cloud Platform ตัวเนี้ยได้ถูกพัฒนาโดย
BU หนึ่งที่เป็น BU ของในเครือเทเลนอร์กรุ๊ปนะครับที่ชื่อว่าเทเลนอร์คอนเน็กชันซึ่งเขามีประสบการณ์ทางด้านการจัดการ Connected Solution เนี่ยมากว่า20ปีแล้วแล้วเขาก็เป็นประมาณท็อป10ของระดับโลกในด้านนี้ครับส่วน Market Focus ตรงนี้สำหรับ IoT Cloud ตัวนี้ครับจะเน้นหลักๆอยู่ก็คือ4กลุ่มก็คือ Automotive Transport Logistics Smart City แล้วก็ Manufacturing ฮะก็อย่างที่พี่นาริตเกริ่นไปขั้นต้นนะฮะโซลูชันที่เราจะมีจะมีด้วยกันอยู่2ตัวก็คือ Manage Connectivity ที่เป็นรูปเสาสัญญาณเนี่ยฮะแล้วก็ Manage IoT Cloud ที่จะมาจัดการในเรื่องของ Data Device แล้วก็การสื่อสารของอุปกรณ์เพื่อที่ส่งไปที่ Dashboard แล้วก็นำเสนอให้กับผู้ใช้งานอีกทีหนึ่งซึ่งเจ้าแพลตฟอร์มตัวนี้ครับเขาจะเน้นในเรื่องของความง่ายและความไวในการพัฒนาโซลูชันเขามองตัวเขาเองเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ready to use หรืออย่างคือมองเป็นตัวฟู้ดทรัคอะฮะให้ผู้ใช้งานเนี่ยไปสั่งอาหารได้เลยแล้วก็ผู้ใช้เนี่ยไม่ต้องเสียเวลาไปพัฒนาขึ้นมาเองซึ่งแพลตฟอร์มเจ้าตัวนี้ครับจะ develop อยู่บน AWS Cloud Service และทางเราเนี่ยจะมีแดชบอร์ดให้ใช้งานและ API สำหรับในการ integrate ไป system ข้างนอกหรือว่าuser ต้องการจะเอาข้อมูลเนี่ยไปพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันของตัวเองนี่ก็มีซัพพอร์ตให้ฮะจุดเด่นหลักๆของเขาจะมีด้วยกัน3แกนนะฮะก็มีเรื่อง information management ก็คือการจัดการข้อมูลการ process ข้อมูลที่ได้รับจาก device นะฮะแล้วก็การสื่อสารก็คือในเรื่องของโปรโตคอลและ security ที่ต้องมีการระหว่างอุปกรณ์นะฮะอันสุดท้ายก็เป็นการจัดการ device เป็นรูปของเฟิร์มแวร์เซอร์ติฟิเคทที่ใช้คุยกันนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ D-Tag หรือ Telenor Connection จะเป็น2โซลูชันที่เรามีนะฮะก็จะมี Manage Connectivity ที่เป็นระบบจัดการซิมนะฮะแล้วก็คือเราจะมี Roaming SIM อยู่ตัวหนึ่งที่สามารถเรียกได้ว่าซิมเดียวเที่ยวทั่วโลกฮะแต่วันนี้เราจะมาพูดกันที่เป็น Manage IoT Cloud นะฮะที่เป็น IoT Cloud ของเราซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วนะครับไอ้ตัวเนี้ยเขาเน้นที่ความไวในการพัฒนานะฮะถ้าเกิดอันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะครับถ้าเกิดเราต้องพัฒนาโซลูชันของเราเองเนี่ยตั้งแต่ศูนย์เลยต้องเสียเวลาประมาณ 1-3 ปีขึ้นไปในการพัฒนานะฮะแล้วเสียเงินจำนวนที่ค่อนข้างมหาศาลมากแล้วก็พัฒนาเสร็จแล้วก็ไม่จบต้องมีการเมนเทนแนนซ์หรือพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งสำหรับโปรดักต์ของเราเนี่ยในคลาวด์เนี่ยเราจัดการให้หมดเลยในเรื่องของอินฟราเนี่ยทางเรามีทีมแมเนจให้เรียบร้อยฮะทางฝั่งผู้ใช้งานก็แค่ไปหาดีไวซ์ที่สามารถคอนเนคขึ้นคลาวด์ได้ดีไวซ์ที่ซัพพอร์ตโปรโตคอล MQTTS นะฮะก็คือคอนเนคเข้ามาแล้วยิง data เข้ามาที่แพลตฟอร์มแล้วก็สามารถดูข้อมูลผ่านแอปบอร์ดที่เรามีให้นะฮะซึ่งเป็นแดชบอร์ดที่ยูเซอร์สามารถคอนฟิกเล่นได้ฮะแล็กแอนด์ดรอปเปลี่ยนวิดเจ็ตก็ได้เสร็จแล้วก็เมื่อได้ข้อมูลตามที่เรียกว่า business flow ที่เราออกแบบไว้เนี่ยมันชัดแล้วแล้วก็ทุ่มเวลาไปกับการพัฒนาแอปพลิเคชันของเราเองนะฮะจะเห็นว่าจากรูปเนี้ยจาก3ปีจากรูปที่แล้วอ่ะเหลือแค่6เดือนเองในการพัฒนา product ตัวหนึ่งต่อไปเป็น reference case นะครับซึ่ง reference case พวกนี้จะเป็น reference case จากโซนสแกนดิเนเวียฮะพวกสวีเดนนะฮะอันแรกก็ไซเลมจะเป็นเรื่องของการทำตัวมอนิเตอร์ปั๊มน้ำเสียนะฮะเขามีเคสอยู่ประมาณว่าพื้นที่เขาใหญ่นะฮะแล้วก็เขาเอาคนไปดูไม่ทั่วถึงเนี่ยเขาเลยอุปกรณ์ IoT ตัวนี้ไปช่วยในการ alert alarm เมื่อมีการน้ำล้นนะฮะทำเป็น alarm service ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของที่เช่ายืมแบตเตอรี่อีกอันก็จะเป็นรถตัดหญ้าที่มีมาคอนเนคกับแพลตฟอร์มของเรานะฮะก็ดูตำแหน่งของรถตัดหญ้าได้อีกอันเป็นระบบอากาศภายในอาคารนะฮะที่ชื่อว่า Swegon Smart Climate System ตัวนี้ก็มีเอาโซลูชันมาคอนเนคเข้าแพลตฟอร์มของเราแล้วก็เขาเคลมว่าเนี่ยเปลี่ยนเป็น IoT แล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายเขาลดลงกว่า 70% เทียบกับโซลูชันเดิมของเขาและอันสุดท้ายก็จะเป็น Forklift อันนี้ก็เป็นลักษณะพวกฟรีดแมเนจเมนต์นะฮะแมเนจ
ก็คือติดตามรถโฟกแล้วก็ดูว่ารถโฟกตอนนี้บรรทุกน้ำหนักเท่าไหร่น้ำมันเหลือเท่าไหร่ประมาณนี้นะฮะต่อไปเป็นเรื่องของฟีเจอร์ที่เรามีซึ่งหลักๆก็จะมีด้วยกันอยู่5ส่วนนะฮะอันแรกคือแอปบอร์ดก็คือแชทบอร์ดที่ยูสเซอร์สามารถเข้าไปจัดการหรือไปเล่นกับมันได้นะฮะแล้วก็2ก็คือเรื่อง device management เอาไว้จัดการ device ต่างๆที่จะ connect เข้ากับระบบนะฮะอันที่3เป็น information management เป็นเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลการทำ report พวกนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็ communication management ก็คือโปรโตคอลในการสื่อสารซึ่งถ้าฝั่ง device connect เข้ามาทางแพลตฟอร์มนี้ก็คือรับเป็น MQTTSแต่ส่วนถ้า user ต้องการดึงข้อมูลออกไปก็จะมีเป็น REST API ให้ผู้ใช้นำไปใช้งานต่อได้ฮะแล้วอันสุดท้ายที่เป็น connector อันนี้ก็เป็น library ที่เอาไว้ช่วยทางฝั่ง hardware developer ในการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อ connect เข้ามากับระบบนะฮะอันนี้ถ้ามองเป็น stack นะฮะอันนี้คือสิ่งที่ MIG หรือ IoT platform เนี่ยเตรียมไว้ให้กับผู้ใช้เริ่มจากอันล่างสุดที่เป็นติ้งนะฮะอันนี้ก็คือเป็น API และ library ที่เอาไว้พัฒนาโปรแกรมนะฮะยิงขึ้นแพลตฟอร์มแล้วก็ขึ้นมาหน่อยก็เป็น core backend ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ไว้เก็บข้อมูลจัดการข้อมูลทุกอย่างฮะต่อไปเป็น API อันนี้ก็เป็น REST API ที่เอาไว้ user เอาไว้สำหรับในการอินทิเกรตกับระบบข้างนอกนะฮะส่วนอันบนสุดก็คือเป็นแอปพลิเคชันของ user และที่จะมาดึงข้อมูลแล้วเพื่อไปพัฒนาแอปพลิเคชันต่อไปนะฮะอันต่อมานี่คือเป็นฟีเจอร์ที่แพลตฟอร์มรองรับนะครับก็คือในกรณีที่ user เนี่ยมีความต้องการที่ต้องอยากได้ private เป็น private instance ของตัวเองเนี่ยทางเราก็คือสามารถ create ให้ท่านได้นำมาใช้ส่วนตัวของบริษัทท่านเลยแต่แล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของ multi tenancy ใน instance เดียวกันเนี่ยเรายังสามารถแบ่งย่อยเป็นโดเมนได้1โดเมนต่อ1ลูกค้าอย่างเงี้ยก็คือสามารถทำได้เหมือนกันฮะแบ่งแยกเป็นกรุ๊ปเลยซึ่งใน1โดเมนเนี่ยครับเราสามารถแบ่งย่อยไปได้อีกลึกไปประมาณ7เลเวลฮะสามารถแบ่งได้ระดับนั้นเลยส่วนการส่งข้อมูลนะฮะก็คือเราส่งเป็น MQTT ใช่ไหมฮะก็คือเรื่องการ Public หรือ Subscribe เนี่ยเราสามารถทำได้เฉพาะaccess ที่เราเข้าถึงได้ก็คือ device ระบุอยู่โดเมนไหนก็คือส่งได้แค่โดเมนนั้นไม่มีการแบบข้ามหรือมั่วข้ามกันได้ฮะทุกอย่างจะถูกลิมิตด้วยโดเมนทั้งหมดแล้วก็เช่นกันครับถ้าเกิดเราอยากจะคิวรี่ข้อมูลมาดูเนี่ยเราสามารถทำได้ผ่าน API แต่ทุก API เนี่ยก็จะถูกลิมิตด้วยโดเมนที่ user นั้นๆได้ถูก assign ไปฮะสำหรับฐานข้อมูลที่แพลตฟอร์มนี้ใช้นะครับก็คือจะใช้ด้วยกันหลักๆคือ3ตัวเลยฮะตัวแรกนะฮะซ้ายมือสุด Amazon DynamoDB อันนี้เอาไว้เก็บเป็นพวก Admin Data ก็มี Ting Thai Rule Domain T User Data พวกนี้นะฮะส่วนอันกลางนี่คือเก็บเป็นพวก Real Time Data ที่เข้ามาในระบบแล้วฮะพวก Sensor Data พวกนั้นอันขวาสุดก็คือตามชื่อ Core Data ก็ไว้เก็บ History Data เห็นได้ว่าคือเราใช้ Database ถึง3ก้อนด้วยกันนะฮะ3ก้อน3แบบอีกอันที่เรามีก็คือ Rune Engine นะฮะก็คือมิกเจ้าแพลตฟอร์มเนี้ยคือสามารถ create Rune Trigger ให้มัน Trigger Action ต่างๆได้ซึ่ง Trigger Action ที่เราจะมีก็มีเป็น Webhook API Set Resource ก็คือการส่งคำสั่งไปให้อุปกรณ์ทำงานตามที่เราสั่งนะฮะแล้วก็มี SMS มี Event ต่อไปนี้เดี๋ยวผมจะเป็นเดโมให้ดูแล้วนะคะซึ่งเดโมเนี่ยผมได้อันนี้นะฮะก็คือถ้าเข้าไปตามเว็บตรงนี้ครับ https/ เนี่ยฮะ demo.mic.channelconnection เนี่ยฮะคือทุกคนในนี้สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับผมมีเดโมแอดเขาให้ลองเล่นนะเซสชันตอนนี้ด้วยฮะก็คือเดโม001ถึงเดโม100เนี่ยฮะสามารถลองเข้าไปลองเล่นตามผมได้อันนี้ก็คือหน้าจอแดชบอร์ดของเจ้าตัว IoT platform แล้วนะครับอันนี้
ยังเป็นหน้าว่างๆอยู่นะฮะซึ่งสิ่งที่ผมจะทำตอนแรกก็คือการสร้างติงไทนะครับติงไทก็คือกรุ๊ปของ device เนี่ยนะฮะอันนี้ผมก็ต้องการสร้างติงไทก็คือต้องระบุชื่อแล้วก็โดเมนผมมีอันเดียวฮะอันนี้ทำเดโมไว้รอสักครู่นะครับเหมือนเน็ตจะช้าๆนะฮะอันนี้คือเข้ามาในติงไทแล้วจะเห็นได้ว่าข้อมูลยังไม่มีอะไรฮะเป็นแบงค์อยู่สิ่งที่เราต้องทำก็คือการสร้างติงไทขึ้นมาซึ่งการสร้างติงไทเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายสำหรับผู้ใช้ฮะก็คือเป็น UI และยังซัพพอร์ตในการสร้างทีจะจำนวนมากๆ create เป็นแบทในกรณีที่เรามีข้อมูลมากๆเนี่ยเราก็ง่ายๆครับใส่ตัวเลขไปเลยว่าเราต้องการ100ตัวนะก็ได้แล้วครับแค่ตรงนี้ฮะใส่เลขไปเลย100ตัวแล้วก็ assign domain ให้ติงไทกลุ่มนี้ฮะว่าต้องการอยู่โดเมนไหนในกรณีนี้เป็นเทรนนิ่งแต่เดโมเดี๋ยวผมเอาแค่ตัวเดียวก่อนฮะมันเยอะไปก็คือสามารถ disable แล้วก็สร้างเป็นรายตัวได้อันนี้คือการสร้างโดยปกติเนี่ยแบบนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ไลฟ์เดโมที่เราทำคือการซิมูเลเตอร์ฮะสร้างตัวซิมูเลเตอร์เพื่อให้มันลองส่ง Data เข้ามาในแพลตฟอร์มอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่แพลตฟอร์มนี้เขาซัพพอร์ตนะครับก็คือในกรณีที่อุปกรณ์เรายังไม่พร้อมเนี่ยเราสามารถมาซิมูเลต Data ดูบนแพลตฟอร์มก่อนก็ได้แล้วมานั่งเซตรูทเอนจินหรือว่าจะเขียน API เพื่อไปดิสเพลย์ข้างนอกเนี่ยสามารถทำได้เลยผ่านแพลตฟอร์มเนี้ยฮะในกรณีที่เราจะทำซิมูเลชันนะครับคือกดติ๊กตรงนี้ allow simulation แค่นี้ฮะตรงนี้เราก็จะได้มาแล้วนะฮะเขาก็จะมีบอกโดเมนบอกชื่อ device create เมื่อไหร่แล้วก็เจ้าปุ่มพวกนี้นะฮะอันนี้คือดาวน์โหลดเซอร์ติฟิเคตในกรณีที่เราสร้างดีไว้จริงๆเนี่ยเราต้องมาดาวน์โหลดเซอร์ติฟิเคตตรงนี้แล้วไปฝังใส่อุปกรณ์เราแต่ในกรณีนี้เป็นตัวซิมูเลเตอร์ก็ไม่ต้องฮะให้เรากดเข้าไปตรงนี้ได้เลยกดที่ไปชื่อดีไว้เสร็จแล้วแพลตฟอร์มเนี่ยฮะถ้าเป็นตัวซิมูเลเตอร์จะมีปุ่มซิมูเลตให้ขึ้นมานะฮะอันนี้เดี๋ยวผมเปิดแท็บใหม่ก่อนอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ไว้ simulate data นะฮะสิ่งที่เราสามารถทำได้อันแรกกำหนด period ในการส่งข้อมูลว่าเราต้องการส่งทุกๆเท่าไหร่เป็นวินาทีหรือเป็นนาทีตรงนี้ฮะเลือกได้เลยในที่นี้เดี๋ยวผมเอาไว้หน่อยนะฮะเอาสัก5วิเสร็จแล้วกด add resource อันนี้ก็คือเป็น sensor data แล้วว่าเราต้องการจำลอง data อะไรบ้างซึ่งdata type ที่เขาซัพพอร์ตนะเขาจะมีเป็นตัวเลขเป็น integer แล้วก็เป็นทศนิยมเป็นตำแหน่ง location ก็สามารถทำได้หรือเป็นพวก keyword เป็นค่าเป็น string ปกติเนี่ยฮะอย่างเดี๋ยวผมส่งสัก3ตัวนะฮะเอาเป็น basic เลยฮะอุณหภูมิความชื้นแล้วก็ตำแหน่ง locationอย่างนี้นะคะแล้วก็ผมจะเป็นเทมเพอเจอร์นี่เอาเป็นทศนิยมเสร็จแล้วไอ้ตรงนี้ฮะคือเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เอาค่าเป็นไงมั่งเป็นสแตติกก็คือค่าคงที่ไปเลยหรือว่าแรนดอมให้มันสุ่มค่าเชคนี่คือบวกค่าเพิ่มไปเรื่อยๆอันนี้เดี๋ยวผมเอาเป็นแรนดอมแล้วกันฮะง่ายดีแล้วก็มีให้ใส่สุดทศนิยมตรงนี้นะฮะอันนี้เอาเหลือแค่100พอฮะแล้วก็มีทศนิยม2ตำแหน่ง
และค่าความชื้นเดี๋ยวผมเอาเป็นแบบนี้แล้วกันเป็นจำนวนเต็มเสร็จแล้วถ้าเป็น geo point นี่ก็คือเราคลิกเลือกตรงนี้นะฮะมันก็ assign ชื่อมาให้อัตโนมัติแล้วก็ให้เราใส่ let long ไปซึ่งมันก็มีวิธี random ค่านะฮะตรงนี้ถ้าเป็น let long ก็คือ square คือให้มัน random เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมหรือเป็นเส้นตรงอันนี้ผมว่าเป็น circle ก่อนนะฮะแล้วก็เขาจะให้ระบุ latitude longitude ตรงนี้เดี๋ยวผมขอลองไป getไอ้ latitude ตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวขอเข้า Google Map แป๊บหนึ่งฮะตรงนี้ก็คือผมใส่จุดตรงนี้แหละตรงอาคารนี้แล้วก็มีรัศมีที่ให้แรนดอมเป็นวงกลมนะครับว่าจะเอาใหญ่เท่าไหร่เดี๋ยวผมขอเริ่มสักศูนย์จุดห้าก่อนแล้วกันฮะอันนี้คือสมมุติเราเตรียม Data พร้อมแล้วอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมันจะส่ง Data ประมาณนี้แหละเสร็จแล้วก็ให้เรากดปุ่ม Play ตรงนี้ฮะตอนนี้คือรันแล้วเดี๋ยวเรากลับไปหน้าเมื่อกี้นะฮะปึ๊บอันนี้คือข้อมูลเข้าแล้วอันนี้ก็คือมันก็เหมือน device จริงเนี่ยฮะส่งค่ามาอย่างนี้เลยนะฮะแต่บังเอิญว่ารู้สึกเน็ตมันน่าจะมีปัญหานะฮะแมปมันไม่ขึ้นฮะอันนี้พอเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยฮะค่ามันมาแล้วมันรันอยู่นะฮะเราก็สามารถปรับแต่งได้วิดเจ็ตของเรานะฮะก็คือปรับแต่ง drag and drop ได้แล้วก็วิดเจ็ตตรงนี้นะฮะเขาก็จะมีอยู่ประมาณ10ชนิดได้นะฮะตรงนี้ก็คือเป็น value คือเป็นตัวเลขธรรมดาตัวเลขตัวหนังสือหรือเป็นเกรดเป็นเกรดตรงนี้ก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะฮะแล้วก็เขาจะมีกิมมิกเล็กๆให้เราใส่ alert alarm ง่ายๆนะฮะตรงนี้ว่าประมาณว่าถ้าค่าเท่านี้ให้สีไหนอย่างเงี้ยนะฮะอย่างผม50ให้เป็นเหลืองอย่างนี้นะฮะแล้วก็ถ้า100ก็เป็นสีเขียวสมมติมันก็จะได้ประมาณนี้ฮะคือเราสามารถใส่เล้งให้มันได้ฮะแล้วก็อันนี้มันส่วนแมปเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ฮะที่โชว์อยู่พอดีแมปมันไม่ขึ้นนะฮะมันจะสามารถโชว์เป็นรูทได้ historical root นะฮะโดยแค่เรากดตรงนี้ฮะจาก no เป็น yes เสร็จเลยเราจะได้เป็นรูทแล้วก็จะมีจุดป่าให้เส้นป่าแต่ละจุดนะฮะว่าเริ่มจากตรงไหนถึงตรงไหนแล้วก็เช่นเคยเราสามารถใส่ condition ได้ฮะ condition ว่าเราจะตัวแปรอะไรสมมติว่าถ้าเราทำเป็น tagging device เนี้ยอาจจะแท็กกิ้งแบตเตอรี่ตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่แล้วแล้วก็ให้โชว์หมุดเปลี่ยนสีตามค่าของแบตเตอรี่อย่างอันนี้สมมุตินะฮะ humidity นี่คือสมมุติว่าเป็นแบตเตอรี่เสร็จแล้วก็ให้ระบุค่าไปอย่างเงี้ยฮะง่ายๆ greater than less than เท่าไหร่ให้โชว์สียังไงถ้าแบตเหลือ80ก็เขียวอยู่ถ้า less than 50ปุ๊บให้เป็นแดงอ
แต่บังเอิญตรงนี้ครับเหมือนเน็ตมันมีปัญหาครับมันไม่โหลดเดี๋ยวผมอันนี้หมุดมันเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีเขียวเพราะว่าค่า humidity ที่ผมเอาไป compare เมื่อกี้มันอยู่ที่600กว่าผมตั้งไว้ว่าถ้า80ขึ้นไปเป็นเขียวฮะก็ตรงนี้ก็ไม่ยากนะครับแล้วอีกอันที่อยากจะให้ดูก็คือการสร้าง root engine ที่มันสามารถทำผ่าน UI เลยก็ได้ตรงนี้ฮะซึ่งมันก็ง่ายอะฮะค่อนข้างจะง่ายเลยก็แค่คุณกด new rule ตรงนี้ตั้งชื่อนะฮะnew rule เสร็จแล้วก็ไปเลือกติ้งไทที่คุณสร้างเมื่อกี้อันนี้นะฮะ test demo เสร็จแล้วก็ระบุโดเมนแต่ในที่นี้คือผมมีโดเมนเดียวนะฮะเสร็จแล้วอันสุดท้ายเนี่ยเขาเป็นออปชันเสริมในกรณีที่คุณอยากจะแอปพลาย rule เนี้ยเฉพาะ device นั้นๆก็สามารถระบุตรงนี้ได้อย่างเงี้ยฮะก็คือระบุไปเลยว่า rule เนี้ยให้ใช้กับ device ABC ได้เท่านั้นนะดีไว้อื่นในติ้งไทยนี้ก็จะไม่ถูกแอดไซน์ไปฮะแต่ในที่นี้คือเรามีอันเดียวก็ปล่อยแบงค์ไปปล่อยแบงค์ก็คือจะแอปพลายทั้งหมดแต่คือมันจะขึ้นมาเป็นมีแค่เลขหนึ่งก็คือตัวเดียวเสร็จแล้วบล็อกที่สองเขาบอกให้เซตรูนตรงนี้ก็คือเปรียบเทียบค่าแล้วฮะว่าเราจะเปรียบเทียบอะไรตรงนี้ก็มีเปรียบเทียบอุณหภูมิความชื้นโอเคครับต่อนะครับอย่างแรกง่ายๆครับ compare เป็นเช็คเรื่องของอุณหภูมิก่อนนะฮะก็คือเงื่อนไขเขาจะให้เลือกง่ายๆเลยครับมากกว่าน้อยกว่าเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายครับมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้คือผมก็ตั้งไปเลยว่าให้มากกว่า100นะแล้วถึงรูนจะทำงานเสร็จแล้วเขาก็แล้วคือถ้าเราจะมีมิกคอนดิชันกันอีกก็ได้นะครับตรงนี้มิกคอนดิชันในที่นี้ก็คือแต่ต้องเป็นจริงทั้งคู่นะครับเพราะเขาซัพพอร์ตแต่เป็นแอนคอนดิชันนะฮะก็คือต้องเป็นจริงทั้งสองบล็อกแล้วก็จะมีให้เลือกว่าถ้ารูนเนี้ยมันถูกทิกเกอร์แล้วต้องทิกเกอร์กี่ครั้งถึงจะแอคชั่นตรงนี้ก็เป็นหนึ่งครั้งตามนี้นะฮะพอแล้วก็วิธีทิกเกอร์ยังไงบ้างเอาเวคือว่าถ้ามันทิกเกอร์ปุ๊บก็ให้ทำไปตลอดเลยหรือว่าทุกๆ x วินาทีหรือว่าครั้งเดียวพอเราตั้งตรงนี้เสร็จแล้วนะฮะก็มาเลือกแอคชั่นที่เราจะแจ้งเตือนผู้ใช้งานและอันนี้คือสิ่งที่เขาซัพพอร์ตนะคือแอคชั่นตรงนี้เราจะแอดไปเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ไทป์ของแอคชั่นเนี่ยจะมีให้เลือกเป็นอีเวนต์อีเวนต์เนี้ยก็จะเป็นลักษณะ notification เนี่ยฮะที่ขึ้นข้างบนนี้จะแจ้งเตือนประมาณนี้ฮะแล้วก็เป็นอีเมลก็ตรงตัวค่อนข้างตรงตัวฮะใส่อีเมลผู้ใช้งานถ้ามีมากกว่า1ก็คอมม่าไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่ subject แล้วก็ message อันนี้คืออีเมลจะรับได้เป็นแค่ text เพียวๆแล้วก็จะมีเป็น webhook นะฮะอันนี้ webhook ก็ให้เรากรอก URL ที่เราจะส่งค่าไปนะฮะแล้วก็ระบุเมธอดระบุเมสเซจระบุเฮดเดอร์ไปฮะแล้วก็สิ่งที่เขาเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือมีการสามารถรีทายกลับได้ในกรณีที่ส่งไม่สำเร็จสามารถมา enable แล้วเซตค่าตรงนี้ฮะว่าจะให้ส่งซ้ำทุกๆกี่วินาทีได้อันนี้คือรูนเราใส่ได้ไม่จำกัดนะฮะไอแอคชั่นเนี่ยคือรูนทิกเกอร์แล้วเราจะให้ส่งเว็บพุกไปกี่เว็บเนี่ยอาจจะมีมากกว่า1ก็ได้ก็ซัพพอร์ตเหมือนกันฮะแต่อันนี้ผมเอาง่ายๆก่อนนะฮะเป็นให้มันเป็น notification ตรงนี้แล้วก็ถ้าอุณหภูมิถึง100นี่เดี๋ยวผมเช็คแป๊บหนึ่งว่าไอ้นี่ผมรันเท่าไหร่อ๋อนี่ผมรันเป็น100อยู่แล้วอันนี้ต้องเอาลดหน่อยฮะเดี๋ยวมันไม่เห็นสัก50ตรงนี้คือการสร้างรูนเสร็จแล้วนี่เห็นไหมฮะอันนี้มาแล้ว1ตรงนี้รูนมันเด้งแล้วนะฮะอันนี้
รูนนิวรูนทิกเกอร์นะครับก็คือดีไวซ์นี้ที่ทิกเกอร์ไปอันนี้ก็คือมันสำเร็จแล้วแล้วก็อีกอันที่ผมอยากให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมขอ edit รูนเก่าก็คือการทำ geofencing ผ่านแพลตฟอร์มนี้เลยอันนี้เดี๋ยวขอสคิปมาที่ตรงเซตรูนเลยนะครับอันนี้บล็อกที่สองการทำ geofencing เนี่ยก็คือก็ง่ายมากนะฮะก็คือเราต้องไปเลือกตัวแปรที่เป็น geopoint นะฮะในที่นี้ก็คือเป็นแรดลองที่ระบบเขาเจนมาให้ถ้าเรากดแรดลองปุ๊บเนี่ยรูนมันเปลี่ยนเป็นแมปเลยนะฮะแต่บังเอิญว่าอินเทอร์เน็ตมันน่าจะมีปัญหาฮะมันจะเห็นเป็นเวิลด์แมปอะฮะแล้วก็คือเราก็แค่มันจะทำได้สองอย่างนะฮะก็คือเป็นโพลีกอนหรือวงกลมเงี้ยให้เรามาร์กตำแหน่งเงี้ยฮะแล้วก็เลือกรูนตรงนี้ว่าให้มันจับตอนไหนจับตอนที่อย่างที่อันนี้จะมีครับมี eat inside outside ก็คือจับตอนดีไว้มันอยู่นอกวงในวงหรือว่ากำลังเข้ากำลังออกแล้วก็ให้ทิกเกอร์ตรงนี้คือสามารถซัพพอร์ตเลยฮะตรงนี้ก็คือเป็นแบบโพลีกอนนะพารามิเตอร์ตรงนี้หรือเป็นลักษณะของรัศมีก็คือเป็นวงกลมกดคลิกทีนึงแล้วก็ลากอันนี้ก็คือรูนก็สำเร็จแล้วเหมือนกันฮะโอเคครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นฟีเจอร์หนึ่งของแพลตฟอร์มมิกนะฮะก็คืออยากจะสื่อว่าตรงเนี้ยไอแพลตฟอร์มของเราเนี่ยมันง่ายจริงๆแล้วก็ไวช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนาจริงๆนะฮะจากสังเกตได้ว่าเนี่ยเราทำอย่างนี้อยู่เราไม่ต้องรอดีไวซ์ตัวจริงเลยเรามาเจนรอไว้ก่อนแล้วก็เอาเวลาไปพัฒนาแอปรอเลยก็ได้โดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจากเจ้าตัวซิมูเลเตอร์เนี่ยฮะคือเราสามารถดึงข้อมูลไปใช้ได้ทันทีเหมือนกันก็เหมือนข้อมูลจริงเลยนะฮะสำหรับผมตรงนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะฮะแล้วก็ผมทราบว่าต่อไปก็จะเป็นพักเบรกแล้วก็คือถ้าใครสนใจอยากลองใช้ตอนนี้ฮะเราสามารถไปลงทะเบียนได้ทาง Dtac Business นะฮะก็คือจะได้เป็น Account Demo ให้ใช้ฟรี3เดือนก็ลองไปลองเล่นกันดูนะฮะแล้วก็ทางเราก็จะมีโซลูชันที่เป็นDtac Worry Free ที่ช่วยในธุรกิจของคุณนะฮะแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่มาร่วมงานก็มี IoT Solution อีกก็ลองไปเยี่ยมชมดูได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณภควัฒน์สารกิจค่ะ IoT Specialist Manager นะคะจาก Dtac ค่ะเราก็ได้เห็นการเดโมนะคะโซลูชันที่ดูแล้วไม่ยากนะคะแล้วก็อย่างที่คุณภควัฒน์ซึ่งต้องบอกว่าเหมือนเป็นศิษย์เก่านะคะของทุนสวทช.นะคะวันนี้ก็มาแชร์มาแลกเปลี่ยนความรู้ดีๆที่เป็นประโยชน์นะคะกับผู้ประกอบการด้วยนะคะก็อย่างที่คุณภควัฒน์บอกค่ะหลายๆโซลูชันนะคะโดยเฉพาะซิมูเลชันที่เราเจนข้อมูลรอไว้ได้เลยแล้วเอาเวลาเนี่ยไปทำพัฒนาแอปพลิเคชันอันนี้น่าจะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับผู้ชมที่ชมผ่านทางไลฟ์ FacebookNSTDA สวทช.ค่ะอาจจะต้องขออนุญาตพักเบรกไลฟ์สักครู่หนึ่งนะคะที่นี่จะขออนุญาตจัดเตรียมเวทีค่ะแต่ต้องบอกว่าช่วงหน้าค่ะคุณห้ามพลาดคุณห้ามไปไหนต้องกลับมานะคะเราได้เห็นถึงคอนเซ็ปต์ภาพรวม 5G IoT แล้วนะคะเราได้เห็นตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชันหรือโซลูชันต่างๆค่ะช่วงต่อไปไฮไลท์เลยนะคะกับการนำไปใช้งานจริงของผู้ประกอบการที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจวันนี้มา2สาขาด้วยกันนะคะทางด้าน Smart Healthcare นะคะและ Smart Energy ค่ะประมาณ20นาทีเท่านั้นนะคะส่วนทุกท่านที่นี่ค่ะ20นาทีนี้เป็นโอกาสดีของคุณแล้วนะคะก็เชิญได้ที่บูธของ Dtac Dtac Business นะคะแล้วก็เครือข่ายพันธมิตรของ Dtac นะคะแล้วก็อย่างที่คุณภควัฒน์บอกเมื่อสักครู่ค่ะวันนี้มีสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจด้วยนะคะทาง Dtac Businessจะให้เราใช้ IoT แพลตฟอร์มนะคะ3เดือนด้วยกันถ้าท่านที่ชมไลฟ์สนใจค่ะทิ้งช่องทางการติดต่อมาได้ใต้คอมเมนต์เลยนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของเราติดต่อไปช่วงนี้ขออนุญาตพักเบรก20นาทีค่ะThank you.
ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะและต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสวทช.ค่ะและท่านที่กำลังรับชมผ่านทาง Facebook Live นะคะที่ NSTDA สวทช.ค่ะกลับเข้ามาสู่กิจกรรมนะคะในช่วงที่2ค่ะของกิจกรรมในวันนี้ค่ะที่เราจะมาก้าวสู่เทคโนโลยี 5G และ IoT นะคะเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจของท่านค่ะซึ่งเมื่อช่วงแรกนะคะเราก็ได้เห็นคอนเซปต์นะคะเห็นภาพรวมของ 5G ของ IoT แล้วนะคะพร้อมทางโซลูชันดีๆค่ะซึ่งการจัดงานในวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ทางอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยค่ะโดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรนะคะนั่นก็คือ DTAC และ DTAC Business จัดขึ้นค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะได้มาเห็นถึงตัวอย่างการใช้งานแล้วนะคะว่า 5G ก็ดี IoT ก็ดีหรือนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆนะคะจะเข้าไปช่วยสร้างโอกาสเพิ่มช่องทางแล้วก็เพิ่มมูลค่าในธุรกิจของท่านได้อย่างไรค่ะกับช่วงนี้นะคะจะเป็นการเสวนาค่ะกับกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ใช้งานจริงนะคะเป็นกรณีตัวอย่างนะคะในการใช้งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะซึ่งในช่วงนี้ดิฉันขอเรียนเชิญท่านที่จะให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะเรียนเชิญคุณนฤทธิ์ดวงเครือรัตติโชติ Head of IoT DTAC ค่ะและท่านแรกนะคะที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนค่ะแชร์ประสบการณ์นะคะกรณีจริงของการใช้นวัตกรรมใช้เทคโนโลยีนะคะในกลุ่มนะคะทางด้าน Smart Energy สำหรับตู้ไฟฟ้า MDB ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญคุณจิรเดชอ่อนชุมกรรมการผู้จัดการบริษัท Nova Green Power System จำกัดค่ะโอเคสวัสดีครับคุณจิรเดชครับสวัสดีครับสวัสดีท่านทุกท่านครับที่ยังคงติดตามเราอย่างเหนียวแน่นนะก็คุณจิรเดชครับลองเล่าที่มาที่ไปให้แขกผู้มีเกียรติได้ทราบในเรื่องของธุรกิจที่ทำอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างครับผมในนามของตัวแทนของบริษัท Nova Green Power System นะครับขอแนะนำบริษัทนิดนึงนะครับบริษัทเนี่ยตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับอยู่ที่อิงวันนะครับแล้วก็บริษัทนี้ทำธุรกิจหลักนะครับด้านการตรวจวัดพลังงานนะฮะโดยใช้เทคโนโลยี IoT ครับผมอันนี้เป็นส่วนที่เราทำไป2ปีมาเนี่ยครับคือบริษัทนี้เพิ่งเปิดแล้วก็เราย้ายมาอยู่ที่เนี่ยช่วงปลายปี61แล้วก็จนถึงวันนี้ปี63นะครับเราได้ทำพื้นฐานต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อให้รองให้สินให้งานของเราได้ออกมาได้มาตรฐานนะครับก็มีเรื่องของการขอรับการส่งเสริมต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของมาตรฐานทางด้านทางซอฟต์แวร์แล้วก็เรื่องของตัวมาตรฐานการคุณภาพ ISO 9001นะครับครับผมบริษัทเราได้พัฒนาตัว product เนี่ยขึ้นมาจากพื้นฐานแล้วนะครับโดยการออกแบบวิจัยพัฒนาจากความต้องการพื้นฐานจนมาเป็นตัวสินค้านะครับอันผมแทรกได้นะครับครับผมครับนะครับโดยพัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับแพลตฟอร์มเนี่ยเพื่อจะตอบสนองต่อลูกค้าได้แบบได้ครบความต้องการบางทีผมเราคือเราไปเจอลูกค้าบางที่เขาอยากได้แต่ว่าไม่มีโซลูชันไหนที่รองรับได้เราก็เลยมองว่าดังนั้นเราก็จะทำในทุกในส่วนของซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มตัวนี้ให้เขาด้วยนะครับครับแล้วเริ่มมาเป็น IoT ได้ยังไงครับจากเดิมที่ดูเหมือนเริ่มสตาร์ทยัง
ยังไม่ได้มองถึงเห็น IoT แล้วเริ่มคิดว่าสาเหตุที่เริ่มมองต่อยอดมาเป็นโซลูชัน IoT เป็นยังไงบ้างครับคือตัว IoT นี่มาตอบโจทย์หรือว่ามาแก้ข้อบกพร่องของงานของบริษัทก็คือเรื่องของการเดินสายไฟนะฮะการเดินสายไฟอย่างเช่นว่าในอาคารหรือโรงงานที่สร้างไปแล้วนะครับมันคอสตัวนั้นน่ะสูงมากนะฮะแล้วก็ทำได้ยากบางทีเราต้องไปหยุดลายผลิตเขาหรือว่าต้องไปขัดจังหวะในการทำงานของเขาเนี่ยมันทำให้ทำงานยากแล้วก็เลยมองว่า IoT เนี่ยจะตอบโจทย์ในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลในอาคารในโรงงานเนี่ยระหว่างจุดต่อจุดโดยไม่ต้องใช้สายครับแล้วก็ส่งข้อมูลอ่ะขึ้นคลาวด์ได้โดยตรงนะครับแล้วดูแล้วโซลูชันตรงไหนที่ทาง Novagreen สามารถทำได้ค่อนข้างเป็นไฮไลท์นะครับเป็นของบริษัทเลยพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมถ้าเป็นไฮไลท์เลยก็คือเรื่องของการดีไซน์คือมีคีย์เวิร์ดอยู่3คำก็คือเรื่องของ Embedded Design เราค่อนข้างชำนาญเรื่องของ Embedded Design นะครับแล้วก็เรื่องของการสื่อสารโทรคมนาคมเรื่องของความถี่อันนี้ทางบริษัทก็ค่อนข้างชำนาญในเรื่องของการดีไซน์ที่เกี่ยวกับความถี่นะครับแล้วก็ในส่วนของซอฟต์แวร์บนคลาวด์นะครับบริษัทก็มีพอจะมีประสบการณ์แล้วก็มีความชำนาญด้านนี้อยู่นะครับก็เลยเอา3ส่วนนี้มารวมกันจนเกิดเป็นโซลูชันการสำหรับการวัดค่าพลังงานทีนี้ท่านผู้ฟังที่เข้ามาฟังได้สักระยะหนึ่งอาจจะอยากรู้ครับว่าคำว่าเซ็นเซอร์เนี่ยมันมีหลายแบบเนาะอย่างโนวากีนมองว่าเซ็นเซอร์ที่ตัวเองเคยทำอยู่เนี่ยมีตัวไหนที่ตอนนี้สามารถพัฒนาออกมาแล้วเป็นในเชิงพาณิชย์นะครับแล้วก็ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมแล้วอยากจะเล่าให้ผู้ฟังได้เห็นภาพของตัวเซ็นเซอร์เป็นยังไงบ้างครับครับผมเซนเซอร์ในอุตสาหกรรมเนี่ยจะจริงๆแล้วมีไม่กี่ชนิดนะฮะผมแบ่งเป็นเซนเซอร์ที่ต้องตอบสนองอย่างรวดเร็วนะครับกับเซนเซอร์ที่ตอบสนองไม่เร็วนะฮะเซนเซอร์ที่ตอบสนองเร็วอย่างเช่นเซนเซอร์ที่ติดกับเครื่องจักรเครื่องจักรหมุนนะฮะหมุนแล้วก็ต้องมีการส่งข้อมูลเนี่ยตลอดเวลาที่เครื่องจักรทำงานกับเซนเซอร์ที่ตอบสนองไม่เร็วอย่างเช่นว่าอุณหภูมิความชื้นหรือว่าความกดอากาศต่างๆพวกนี้ไม่เร็วนะครับเซนเซอร์ที่ตอบสนองเร็วเนี่ยเราต้องมีวิธีจัดการอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เซนเซอร์ที่ตอบสนองไม่เร็วเนี่ยอันเนี้ยสามารถเอามาใช้กับ IoT เนี่ยได้นะครับเซนเซอร์ไม่เซนเซอร์ที่เร็วต้องมีวิธีจัดการอีกอย่างผมว่า IoT ยังไม่เหมาะณวันนี้นะฮะ IoT ยังไม่เหมาะครับแล้วมองเรื่องความเสถียรเป็นยังไงบ้างครับเจออุปสรรคมั้ยฮะในเพราะว่าเราพัฒนาเองเหมือนกับทํา embedded เองด้วยนะครับดีไซน์เองด้วยนะครับพอไปตอบโจทย์ในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีวิธีการจัดการในเรื่องของความเสถียรของตัวเซ็นเซอร์ได้ยังไงบ้างครับเรื่องความเสถียรเราบางทีเราคิดว่ามันเสถียรนะฮะแต่ว่าเราอันนั้นคือเราคิดเอาเองทีเนี้ยวิธีที่จะไม่คิดเองก็คือต้องส่งทดสอบนะครับต้องสอบมาตรฐานซึ่งโชคดีที่ทางบริษัทที่อยู่ในพื้นที่นี้นะก็คือเราทดสอบจากที่ P-Tech ครับสินค้าทุกตัวเนี่ยเราจะพยายามทดสอบมาตรฐานทุกตัวนะฮะจนโดยอาจจะเอาตัวที่นิ่งแล้วเนี่ยค่อยๆส่งทดสอบนะครับอันนี้คือตอบคำถามว่ามั่นใจยังไงว่าเสถียรนะครับเราค่อนข้างมั่นใจว่าเราทดสอบในเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของความถี่เรื่องของความแม่นยำต่างๆนะครับนี่มั่นใจครับถ้าผู้ใช้งานกำลังมองหาโซลูชันเนี่ยโดยส่วนใหญ่โนวากีนเนี่ยเป็นคนให้คอนเซปต์ในการเลือกเซ็นเซอร์ด้วยไหมฮะหรือว่าทำงานตามความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลักเรามีการแบบทั้งสองส่วนครับทั้งสองส่วนมีสองส่วนก็คือบางงานนะฮะเซ็นเซอร์เนี่ยเขามีอยู่แล้วครับเราต้องเอาค่าของเซ็นเซอร์นั้นนะครับมาขึ้นคลาวด์ครับนะครับโดยปรับอุปกรณ์เราเนี่ยให้เข้ากับเซ็นเซอร์นะครับกับสองเนี่ยลูกค้ายังไม่มีไอเดียเรื่องเซ็นเซอร์แต่ว่าอยากวัดอุณหภูมิที่ท่อน้ำร้อนเนี่ยหรือท่อน้ำเย็นเนี่ยเราก็เสนอเซ็นเซอร์ว่าเป็นความแม่นยำเรื่องราคาเรื่องการติดตั้งเนี่ยเราก็ดูหลายๆแบบครับแล้วก็นำเสนอลูกค้าครับครับถ้ามองระหว่างเวลาเราทำโซลูชัน IoT มันจะมีทั้งฮาร์ดแวร์คลาวด์แล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์นี่จะเป็นฝั่งแอปพลิเคชันใช้งานละนะครับส่วนไหนยากที่สุดผมว่าซอฟต์แวร์เพราะผมไม่ค่อยถนัดอ๋อโอเคพื้นฐานมาจากดีไซน์เอเบนเดตมาก่อน
แต่ว่าซอฟต์แวร์ปัจจุบันเนี่ยนะครับมีเขาเรียกเป็นโอเพนซอร์สเนี่ยครับให้เลือกใช้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราเสียเงินกันนั่นเองนะเสียเงินแพงหน่อยก็ได้โอเพนซอร์สคือโอเพนซอร์สคำว่าโอเพนซอร์สบางที่ทำไมเสียเงินครับที่เขาฟรีอ่ะคือความสามารถน้อยๆนะตัวโอเพนซอร์สตัวนั้นนะถ้าจ่ายเงินเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้ตัวที่ความสามารถเต็มขึ้นมาส่วนที่ยากของซอฟต์แวร์คือตรงไหนฮะซอฟต์แวร์ในการเขียนไปควบคุมฮาร์ดแวร์หรือว่าซอฟต์แวร์เขียนในการประมวลผลให้แสดงผลงานแสดงผลผมมองว่าซอฟต์แวร์บนคลาวด์สำหรับผมแล้วก็บริษัทนี้ยังเป็นสิ่งที่ยังเป็นสิ่งที่คือยังเชี่ยวชาญแหละระดับหนึ่งแต่ว่าน่าจะมากกว่านี้ได้อีกอย่างเช่นเรื่อง AI พวกนี้ครับใช่ซึ่งบริษัทนี้มีแนวโน้มที่จะปีหน้าเราก็จะเริ่มที่จะก้าวไปใน area ของ AI แล้วตอนนี้เราเน้นเรื่องเซ็นเซอร์เรื่องค่าต่างๆให้แม่นก่อนครับขึ้นคลาวด์เนี่ยผมเน้นว่าต้องแม่นต้องแม่นยำถ้าไม่แม่นยำนะ AI ก็ไม่แม่นต่อเหมือนกันนะครับครับงั้นคนทำโซลูชัน IoT นี่ต้องมีความรู้ครบทุก3มิติเลยไหมฮะครบครับแวร์คลาวด์แล้วก็ซอฟต์แวร์ครับไม่เหมือนงานเมื่อก่อนนะคนที่อยู่ในฟิลอิเล็กทรอนิกส์เมื่อก่อนเนี่ยเป็นอย่าง2 อย่างก็ทำงานได้นะแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขึ้นคลาวด์นะถึงจะส่งงานได้งานหนึ่งนะครับ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 ทีนี้คาดว่าได้ร่วมงานกับทาง Dtac มาในเรื่องของแพลตฟอร์มเนาะได้ใช้งานแพลตฟอร์มได้ใช้งานการคอนเน็กผ่านการใช้ Data ของ Dtac มองแล้วเวลาทำงานผ่านแพลตฟอร์มกับการที่เราพัฒนาซอฟต์แวร์เองมันต่างกันไหมต่างกันนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยอย่างเช่นว่าถ้าแพลตฟอร์มเนี่ยง่ายนะฮะแพลตฟอร์มนี่ง่ายแต่มีบางอย่างที่เราต้องมาออกแรงเพิ่มนะครับแต่ถ้าทำเองเนี่ยออกแรงตั้งแต่ต้นเนี่ยนะมันก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการมันอันนี้มันต้องดูเรื่องเวลาเรื่องของงบประมาณอะไรต่างๆด้วยนะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานถ้าได้ดูเมื่อกี้ของ Dtac นะฮะแล้วก็ที่ผมสัมผัสมาเนี่ยก็ถือว่าครอบคลุมไปค่อนข้างเยอะนะครับครับครับมองว่าถ้าเราต้องมาเรียนรู้เขาเรียกว่ากลไกของแพลตฟอร์มเราต้องเขียนเพื่อรองรับแพลตฟอร์มกับเรามาเขียนเอง 100% ในอันไหนที่ดูแล้วเราเขียนมีความสะดวกมากกว่าแพลตฟอร์มครับเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ามีทั้งโอเพนซอร์สทั้งเสียเงินเนี่ยอันนี้จะช่วยลดเวลานะครับครับเขียนเองนี่ออกใช้แรงเยอะใช้แรงเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะพัฒนาตัว IoT นะครับอย่างที่ผมเรียนก่อนหน้านั้นนะครับอันนี้ฟังจากผู้ที่เป็นคนทำโซลูชันเองเลยนะครับก็จะเห็นว่าตัว IoT เนี่ยมันต้องการในเรื่องของการทำทั้งฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์นี่จะต้องมีความเสถียรแล้วก็มีการมีการยอมรับในการทดสอบมาด้วยนะครับใช่ครับว่าฮาร์ดแวร์มันจะมี2แบบฮาร์ดแวร์ที่เป็นในลักษณะของตัวบอร์ดกับฮาร์ดแวร์ที่เป็นคอมพิวต์มาแล้วนะครับซึ่งในตลาดเนี่ยแม้กระทั่งฮาร์ดแวร์จีนนะคอมพิวต์มาแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเสถียรหรือเปล่าใช่ไหมฮะจนกว่าจะได้ใช้งานใช่จนกว่าเราจะได้ลองทำโซลูชันเองครับส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเพนพอยต์ในการพัฒนาเลยก็คือการเขียนโปรแกรมที่จะรองรับเนี่ยแหละครับที่เพื่อให้แสดงผลแล้วก็ทำงานร่วมกับคลาวด์เพราะว่า IoT ต้องใช้การเก็บ data นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกเซ็นเซอร์ต้องเก็บ data พอเขียนให้ทำงานร่วมกับคลาวด์แล้วเนี่ยแพลตฟอร์มจะช่วยลดเวลานะครับอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับฟีดแบ็กจากทางผู้พัฒนาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่มองในเรื่องโซลูชัน IoT เนี่ยนี้ไม่พ้น3อย่างเนี่ยเรื่องของ device เรื่องของ cloud แล้วก็เรื่องของ software นะครับเดี๋ยวเล่าต่อเลยฮะมีอะไรอยากเล่ามีโซลูชันไหนที่อยากจะแนะนำเป็นพิเศษหรือว่ามีประสบการณ์แล้วอยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพในเชิงการครับผมครับผมDtac หรือว่าDtac กำลังจะมี 5G นะครับทีนี้ทางบริษัทก็ขยับโดยการดีไซน์เนี่ยดีไซน์ตัวคอนเน็กตัว device ที่เป็นทำหน้าที่ connectivity นะอย่างโมเด็มเนี่ยนะฮะเป็นเราใช้เป็นแบบ mini PCI ครับครับซึ่งถ้า 5G มาเนี่ยเราก็แค่ว่าถอด 3G หรือ 4G ออกก็เสียบ 5G นะครับโอเคครับนี่คือบริษัทเนี่ยได้เตรียมการไว้แล้วณตอนนี้นะครับ product หลังจากเนี้ยก็จะถูกออกแบบมาเป็นลักษณะนี้หมดครับเป็นโมดูล่าแบบนี้ครับครับแต่ทีเนี้ยมันจะรองรับ
ที่เป็น low power ได้ไหมฮะพวก NB-IoT บอร์ดไปแนวนั้นด้วยไหมรองรับครับ NB ก็จะดีไซน์ตัวโมเด็ม NB เพราะฉะนั้นต้องเอาชิปที่รองรับย่านความถี่ของ NB-IoT มาด้วยใส่เข้าไปด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมาดีไซน์เป็นอยู่บน mini PCI นะครับโอเค CIE ครับครับแล้วก็ตัวที่ผมเกี่ยวข้องกับ D-Tag อีกสิ่งหนึ่งก็คือตัวซิมนะฮะครับซิมเนี่ยเนื่องจาก D-Tag มีซิมที่เราเป็น IoT ซิมครับครับครับทางบริษัทก็เอามาใช้โดยการเอาไปใส่ที่ตัว device แล้วก็ที่เกตเวย์นะเดี๋ยวผมให้ดูเกตเวย์นะฮะอันนี้เป็นเกตเวย์นะฮะเกตเวย์ของตัว LoRa นะครับครับในนี้จะมีซิมของจะใส่ซิมของ D-Tag ซึ่งเป็นซิม IoT นะครับเท่าที่ใช้งานมาก็เสถียรนะครับครับยังไม่ได้ลองไม่ได้ลองยี่ห้ออื่นนะเพราะดีแท็กเสถียรแล้วก็ไม่รู้จะลองตัวไหนยี่ห้ออื่นนะครับทีนี้จะเล่าเรื่องของการสร้างเน็ตเวิร์กที่เป็นลอร่านะลอร่าเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตในระยะไกลได้ถึง5 กิโลเนาะประมาณ5กิโลครับครับซิมที่เป็นไปในตัวเกตเวย์ที่เป็นลอร่าเนี่ยมันก็สามารถแปลงเป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่กระจายได้ระยะไกลได้นะครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปครับผมครับลอร่านี่เหมาะกับอย่างที่ผมใช้งานนะอย่างเคสมี3เคสที่ยกมานะก็คือ1ในอันนี้เป็นการวัดค่าวัดสถานะของหลอดไฟบนทางด่วนนะนึกถึงไฟบนทางด่วนหรือว่าที่ทางหลวงนะฮะถ้าหลอดขาดเนี่ยมองไม่เห็นนะครับกลางวันไฟมันดับต้องรอถึงไฟติดกลางคืนนะถึงจะมองเห็นต้องแหงขึ้นไปมองอีกต้องขับรถไปดูทีเนี้ยบริษัทก็เลยได้มีได้ไปลองทดลองนะครับได้ทำ POC เนี่ยครับไปกับเสาไฟนะครับโดยใช้ลอร่านะครับส่งสัญญาณจากเสาไฟฟ้าเนี่ยไปที่ย้อนขึ้นบนไปที่ตัวเกตเวย์นะฮะแล้วก็ส่งค่าเนี่ยค่าโวลต์ค่าแอมป์ค่าวัตต์พวกนี้ต่อมาจากเกตเวย์ก็ส่งเข้า D-Tag แล้วก็ส่งเข้าคลาวด์เราใช้คลาวด์ของ AWS เหมือนกันครับโอเคทีนี้มองอนาคตของ IoT หลังจากนี้เป็นยังไงบ้างครับมองว่าทิศทางของ IoT สำหรับคนอยู่ในวงการอุตสาหกรรมเนี่ยเขามองยังไงบ้างผมว่ามันมีแต่เพิ่มนะตอนนี้ครับจะมี device เนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะแล้วก็เร็วแล้วก็เยอะนะครับขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้ใครจะไปทางไหนนะครับไปทาง Wi-Fi จะไปทาง LoRa ไปทาง 3G ไปทางหรืออย่างอื่นที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตเนี่ยจะมีแต่เพิ่มนะฮะครับแล้วก็รอเนี่ยรอโครงข่ายที่ใช้งานได้ง่ายนะครับมาครับทีนี้ในเชิงโซลูชันพอจะสรุปได้ไหมฮะเรามีเวลาสัก5 นาทีนะลองเล่าว่าโนวากินมองโซลูชันของ IoT แบบไหนบ้างยกให้เห็นภาพอย่างเช่นสมาร์ทโน้ตสมาร์ทนี่มีมองตัวไหนเป็นหลักครับตอนนี้โนวากรีนเนี่ยเราเน้นเรื่องพลังงานเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็เราก็ไปมองพลังงานจนถึงว่าเราผลิตดีไซน์ผลิตมิเตอร์ตัวมิเตอร์เองนะครับครับแล้วก็เป็นอย่างถ้าเป็นสักครู่นะอันนี้เป็นอีกอันนึงนะครับที่เราได้ไปใช้งานจริงมาคือการวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นนะฮะในโรงพยาบาลครับเพราะในโรงพยาบาลเนี่ยเขาต้องรักษาอุณหภูมิความชื้นเพื่อที่จะรักษาคุณภาพของยานะฮะครับถ้าอุณหภูมิสูงเนี่ยยาที่บอกว่า5 ปีเนี่ยก็ลดลงนะครับอุณหภูมิก็อุณหภูมิมีผลต่อการอายุของยานะทีนี้ก็จะมีการมอนิเตอร์อุณหภูมิและความชื้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดถ้าอุณหภูมิสูงกว่าก็จะมีการต้องมีการเตือนเพื่อให้มีการแอคชั่นอะไรบางอย่างนะครับเพื่อจะลดอุณหภูมิถ้าดูโซลูชันนี้เราเรียกว่าเป็นสมาร์ทบิลดิ้งก็ได้นะครับแต่ว่าบิลดิ้งนั้นคือบิลดิ้งของโรงพยาบาลใช่ครับเอาเซ็นเซอร์อะไรมาใช้ก็คือความชื้นกับอุณหภูมิแค่นั้นเองเราก็เรียกว่าเป็นสมาร์ทบิลดิ้งได้แล้วนะใช่ครับบางครั้งก็เป็นเรื่องแปลกใน IoT สมาร์ทตัวเดียวแต่ว่าอยู่ที่ว่าเซ็นเซอร์อะไรบ้างใช่ครับนั่นเองนะครับใช่ครับครับนะครับกลับไปกลับมาอันนี้ก็เป็นenergy ที่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสมาร์ทเหมือนกันสมาร์ทเอนเนอร์จีนะสมาร์ทเอนเนอร์จีนี่ได้ทำร่วมกับ MDB ของอาซิฟ่าด้วยใช่ไหมใช่ครับพอเล่าประสบการณ์ตรงนั้นนิดหนึ่งได้ไหมครับของอาซิฟ่าเล่าให้ฟังก็ได้ครับว่าเป็นยังไงเขามีผมไม่เรียกว่าปัญหานะเขามีประเด็นว่าเขาขายคือบริษัทก็เปิดมานานแล้วเขาขายโปรดักต์ไปเนี่ยนะแล้วบางที
มีลูกค้าเริ่มโทรกลับเข้ามาว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้เขาต้องส่งคนไปดูถึงจะทราบว่าตรงหน้างานนั้นเป็นยังไงนี่ก็เลยมีไอเดียว่าจะวัดค่าพวกนี้ก่อนวัดค่าที่ตู้ MDB นะซึ่งตู้ MDB นั้นจะมีตัว device ที่เป็นทั้งมิเตอร์ทั้งสวิตช์เกียร์ต่างๆนี้ค่อนข้างเยอะนะครับบางทีเนี่ยหนูกัดสายไฟหรือว่ามันมีคนเปิดนะครับเขาอยากจะวัดในส่วนตรงนี้นะครับเราก็เลยได้ไปทำอุปกรณ์เนี่ยร่วมกับเขาแล้วก็ร่วมกับดีแท็กครับเพื่อจะส่งข้อมูลเนี่ยมาที่ส่วนกลางครับจะมอนิเตอร์ก่อนที่จะให้คนออกไปผลในการทำสมาร์ทเอ็มดีบีนี่พอผ่านโปรเจกต์ไปแล้วเป็นรู้สึกยังไงบ้างในมุมของคนทำโซลูชันมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันแล้วคิดต่อยอดยังไงต่อได้อีกไหมนอกจาก MDB แล้วในโรงงานมีอุปกรณ์หรือเครื่องจักรอย่างอื่นนะสามารถที่จะเอามาร่วมกับครับตอนนี้ได้อีกนะครับครับโอเคครับท้ายสุดนะอยากจะฝากถึงผู้ที่สนใจเทคโนโลยีอย่างเช่นจะติดตามเรื่อง IoT เนี่ยเราควรจะมองประเด็นไหนเป็นพิเศษบ้างฮะถ้าแบบพอพูดถึง IoT แล้วคนอาจจะนึกถึงเซ็นเซอร์นึกถึงคลาวด์นึกถึงการทำซอฟต์แวร์อยากจะเล่ายังไงให้ฟังบ้างเผื่อเป็นความรู้ในการไปต่อยอดนะผมมองว่าต้องมองถึงการนำไปใช้งานเป็นหลักเพราะการบางท่านนี่ผมก็จะว่าศึกษานะครับแล้วก็ไปใช้งานรดน้ำต้นไม้ที่บ้านอะไรเงี้ยผมมองว่าตรงนี้ IoT ตัวนี้มันต่อยอดได้อีกเยอะนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะมีอย่างโอเปอเรเตอร์อย่าง Dtac หรือเจ้าอื่นเนี่ยเขาน่าจะมามีอะไรที่มาซัพพอร์ตเราให้เราทำได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นนะครับครับมองว่ามันเป็นอนาคตนะครับ IoT นะหนีไม่พ้นครับโอเคครับก็สั้นๆแล้วก็ได้ใจความแล้วก็เห็นภาพเลยนะฮะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณจิรเดชนะครับในนามNova Greenนะครับที่ร่วมมาแสดงในส่วนโซลูชันนะครับแล้วก็ให้ความรู้กับทุกท่านที่มาในวันนี้ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะแต่ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเรายังมีอีกหนึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมค่ะที่ก็จะได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์นะคะกรณีศึกษาการทำงานจริงที่เกี่ยวข้องกับ IoT นะคะกับเทคโนโลยีนวัตกรรมเมื่อสักครู่เราไปทางด้าน Smart Energy แล้วค่ะอีกหนึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมก็น่าสนใจทีเดียวนะคะที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนค่ะทางด้าน Face Recognition นะคะแล้วก็ Thermal Scanning สำหรับ Smart Healthcare นะคะวันนี้ต้องขอเสียงปรบมือเรียนเชิญคุณวีรศักดิ์หานฤชัยค่ะ Senior Pre-Sale Engineer VST ECS Thailand ค่ะสวัสดีครับคุณวีรศักดิ์ครับสวัสดีครับครับครับก็เช่นเดิมเนาะอยากจะให้ทาง VST เล่าในที่มาที่ไปของบริษัทให้กับท่านผู้ฟังผู้ชมได้ทราบกับ VST นิดนึงนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างได้ครับในส่วนของ VST ECS นะครับถ้าบอกชื่อนี้หลายๆคนอาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าบอก Value ก็น่าจะเริ่มมีคนคุ้นๆบ้างแล้วครับครับ Value System เก่านะครับตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็น VST ECS นะครับ อย่างที่ทราบครับที่ผ่านมาคือโดย Core Business แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็คือจริงๆเราก็ยังเป็น Disty เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เราได้เกิด BU ใหม่ขึ้นมาหนึ่งที่คือเป็น BU ที่ทำงานเกี่ยวกับด้าน IoT Solution เป็นหลักนะครับครับโดยที่ทีมผมเนี่ยก็คือจะเป็นทีม IoT Solution นะครับคือมันจะต่างจากธุรกิจเดิมของเรานะครับก็คือที่เราเป็นแค่ดิสตี้นะครับซื้อมาขายไปขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เป็นชิ้นแต่ตอนนี้เรามีการเอาพวกฮาร์ดแวร์ที่มีสารพัดแบรนด์เลยเอามารวมร่างกันครับเพื่อให้เกิดโซลูชันบางอย่างขึ้นนะครับถ้าท่านไหนเคยติดต่อบริษัท Value ครับเป็นตัว V ที่เป็นตัวแดงๆฮะคำว่า Value ฮะที่เขาขายไม่แม้กระทั่งตัวคอมพิวเตอร์เนาะอุปกรณ์เน็ตเวิร์คอะไรต่างๆครับอุปกรณ์ที่เป็นพวกเราเตอร์จนกระทั่งทุกอย่างที่เป็นฮาร์ดแวร์นะคือเขาจะเป็นผู้จัดจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์ต่างๆนะครับที่เป็นผู้นำทางด้านนี้นะครับแต่ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น VST อย่างที่บอกใช่แล้วฮะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวขอเริ่มต้นนะครับก็คือในส่วนของตัว product และ solution เราเนี่ยจริงๆคืออย่างที่เห็นนะครับเรามีแบรนด์แล้วก็มี product เนี่ย
ที่โผล่ขึ้นมามากมายเลยนะครับในตอนนี้อันนี้เฉพาะที่ทีมผมดูแลนะครับแต่ถ้าภายใต้อันเดอร์ของแบของ VST เราเนี่ยจริงๆมีตั้ง100กว่าแบรนด์นะครับซึ่งผมก็จะแบ่งหมวดหมู่เป็นทั้งฮาร์ดแวร์เกี่ยวกับคอนเนคชั่นแล้วก็ AI เน้น AI เป็นหลักนะครับและแน่นอนครับเรามีในส่วนของ ISV ก็คือ Independent Software Vendor นะครับก็คือผู้ที่จะมาช่วยพัฒนาแล้วก็เขียนเชื่อมต่อของตัวซอฟต์แวร์นะครับครับโอเคครับวันนี้ที่ทางผมอาจจะมานำเสนอก็จะมีสักประมาณ 2-3 ส่วนนะครับก็คือในส่วนของพวกถ้าใช้ในโรงพยาบาลเป็นหลักเนี่ยคือจะมีพวก Security Access Control อย่างที่ทุกท่านอาจจะเห็นที่บูธผมอยู่แล้วนะครับก็หลักๆคือจะทำเกี่ยวกับพวก Bio Security นะครับก็คือจะเป็นพวก Biometric ก็คือจะเป็นพวกที่เราคุ้นเคยกันทุกดีทุกวันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของนิ้วมือลายนิ้วมือนะครับแต่วันนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับการใช้ใบหน้าเป็นหลักนะครับรวมถึงว่าการควบคุมเกี่ยวกับพวกอุณหภูมิด้วยนะครับเพราะช่วงนี้ยุคนี้เป็นยุคโควิดครับถามนิดนึงฮะก่อนเกิดโควิดกับหลังโควิดเนี่ยมันมี turning point ที่เปลี่ยนไปไหมฮะหลังจากที่ก่อนที่เกิดโควิดกับหลังโควิดในธุรกิจทางด้าน healthcare solution เนี่ยเป็นยังไงบ้างเรียกว่าเปลี่ยนค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับครับเพราะว่าในส่วนของธุรกิจต้องบอกว่าก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตโควิดขึ้นเนี่ยก็คือธุรกิจ healthcare เนี่ยก็มองว่ามันก็ยังเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างจะราบเรียบครับขึ้นลงแต่มันไม่แต่ตอนนี้ไม่ใช่ครับกราฟมันจะขึ้นลงแบบคือค่อนข้างจะไม่ใช่เหมือนเดิมแล้วครับแล้วมองว่าการแข่งขันในตลาดนะครับเพราะว่าผมว่าผู้เล่นหลายรายที่นำเสนอโซลูชันนี้น่าจะเยอะพอสมควรในเรื่องของ face recognition เรื่องของthermal scanning คือสแกนตัวอุณหภูมินั้นทั้งร่างกายแล้วก็แม้กระทั่ง face recognition ที่ตรวจจับใบหน้าด้วยจับเวลาและแม้กระทั่งเราใส่ mask นะครับดูแล้วการแข่งขันรุนแรงไหมก็ตอนนี้ก็น่าจะเรียกเป็นเลดโอเชียนเลยเราเลดโอเชียนเลยครับถึงขั้นเป็นเลดโอเชียนแล้วครับแต่ก็ไม่ค่อยแปลกใจครับเพราะว่ามันเกิดจากกระแสที่มีในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับมันเพิ่มขึ้นมามากมายครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เข้ามาในบ้านเรามีหลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อมีทั้งมาจากฝั่งจีนฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาคือตอนนี้เต็มไปหมดเลยครับแต่หลักๆส่วนใหญ่ที่เข้ามาตอนนี้ในบ้านเราก็ส่วนใหญ่จะเป็นฝั่งจีนเนื่องด้วยของราคาที่สามารถจับต้องได้ค่อนข้างง่ายนะครับครับในมุม IoT นะครับตัวกล้องที่เป็น face recognition หรือว่าตัว thermal scan เนี่ยถ้ามองในเชิงเซ็นเซอร์นะมันก็จะเป็นเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวนะฮะตรวจจับรูปการ movement แต่โดยใช้รูปภาพนะหรือตรวจจับที่ตัวอุณหภูมิเวลาเราดีเทคร่างกายอุณหภูมิในร่างกายถ้ามองในมุมเซ็นเซอร์ของ IoT นะครับเชิญเล่าแต่ละอย่างนะให้ฟังได้ใช่ครับเดี๋ยวผมให้อาจจะให้ดูในส่วนของภาพรวมครับอันนี้คือจะเป็นที่ออฟฟิศนะครับก็จริงๆเรามีโซลูชันทางด้านที่เป็น Access Control อันนี้คือที่เราใช้กันมาพักหนึ่งแล้วอันนี้ติดตั้งที่ VST มาประมาณ2ปีกว่าอย่างแรกก็คือจะเป็นส่วนของระบบป้ายทะเบียนอัจฉริยะนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของการอ่านป้ายทะเบียนนะครับถ้าเป็นพนักงานที่เป็นพนักงานภายในเนี่ยแล้วป้ายทะเบียนตรงเนี่ยก็คือจะผ่านโดยที่ไม่ต้องแลกบัตรนะครับแต่ทางเทียบแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่เป็นแขกเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็อาจจะต้องแลกบัตรนิดนึงโดยแต่ว่าถ้ามีการทำ pre-register มาก่อนนะครับโดยส่งทะเบียนมาหาทางเราเนี่ยเราก็จะลงทะเบียนแล้วก็ขับผ่านเข้ามาได้เหมือนกันแล้วก็ที่ผ่านไปเมื่อครู่ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวระบบสแกนใบหน้าครับเข้าออกก็ที่ออฟฟิศ VAT เนี่ยก็คืออย่างว่าครับ2ปีกว่าแล้วที่เราไม่ได้ใช้ลายนิ้วมือไม่ได้ใช้บัตรมีแต่ใบหน้าอย่างเดียวครับจริงๆในปัจจุบันเนี้ยเราเพิ่มฟังก์ชันในส่วนของการวัดอุณหภูมิเข้าไปด้วยนอกจากการใช้ใบหน้าอย่างเดียวก็คือทางคุณสมศักดิ์ที่เป็น CEO เราเนี่ยค่อนข้างจะซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยแล้วก็สุขภาพนะครับของพนักงานก็เลยสนับสนุนให้มีการใช้ตัวสแกนที่สามารถอ่านอุณหภูมิแล้วก็ดีเทคหน้ากากเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะครับคือถ้ามองในมุมของผู้ที่ทำโซลูชันด้วยและผู้ที่ใช้งานด้วยแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นไหมครับพอได้มีโซลูชันนี้เข้ามา
ก็รู้สึกสบายใจขึ้นครับแล้วก็เป็นก็คือเป็นสิ่งที่ดีครับที่เราสามารถได้โชว์เอาของที่เราไปขายเนี่ยมาใช้งานให้เห็นกันจริงๆนะครับแล้วก็พนักงานทุกคนก็รู้สึกดีว่าเราบริษัทเราเนี่ยคือเป็นบริษัทที่ปลอดภัยจากส่วนของโควิดนะครับครับรูปนี้เมื่อกี้อาจจะเห็นในภาพผ่านผ่านไหมครับก็เดี๋ยวผมขออธิบายแล้วกันครับอันนี้ก็จะเป็นแนวของภาพรวมของโซลูชันทั้งหมดนะครับคือเราจะเริ่มตั้งแต่ขับรถเข้ามาครับเราจะมีในส่วนของกล้อง RPR camera นะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าเคาน์เตอร์เนี่ยก็คือจะมีในส่วนของ guest register นะครับก็คือส่วนคนที่เป็นแขกเป็น visitor อะไรเข้ามาเนี่ยคือเราจะสามารถจริงๆจะได้2แบบนะครับคือจะมารีจิสเตอร์ที่หน้าเคาน์เตอร์ก็ได้กับ2คือการทำพรีรีจิสเตอร์เรชั่นคือทำคือการถ่ายรูปแล้วก็ใช้ลิงก์รีจิสตัวเองตั้งแต่ก่อนมาคือตั้งแต่บ้านมาได้เลยครับเข้ามาปุ๊บก็มีตรงในส่วนของเกตคอนโทรลนะครับแล้วก็สามารถในที่เหลือคือจะเป็นโซนแอคเซสคอนโทรลจะไปเปิดประตูลิฟต์เปิดประตูปกติอะไรก็ได้ครับส่วนที่เห็นในส่วนของ Secure Tagging Camera นะครับคือจริงๆมันเป็นกล้องปกติครับแต่เราเอา AI ครอบเข้าไปนะครับเพื่อให้มันสามารถติดตามได้ว่าคนที่เดินผ่านเนี้ยดีเทคใบหน้าเนี้ยเดินผ่านไปจุดไหนของตัวอาคารได้บ้างอันนี้ก็คือเราจะมี AI ที่รองรับตัวนั้นนะครับค่อนข้างจะถ้ามองก็ค่อนข้างออโตเมชันนะครับเริ่มตั้งแต่รถเข้ามาจนเดินเข้าในอาคารแล้วก็เข้าไปในสำนักงานที่ทำงานได้เลยนะครับทุกอย่างไร้การสัมผัสใช่ไหมครับใช่ครับทุกอย่างจะไร้การสัมผัสครับใช้เพียงใบหน้าอย่างเดียวนะครับก็ค่อนข้างจะทำให้การสะดวกขึ้นแล้วก็เหมาะสมกับยุคนี้ด้วยยุคที่เป็นยุคโควิดนะครับที่เราต้องตรวจเรื่องอุณหภูมิลดการสัมผัสอันนี้คือจริงๆทุกที่ก็อยากจะให้เป็นแบบนี้กันหมดนะครับครับครับผลการตอบรับเป็นไงครับโดยตอนแรกๆที่มีโซลูชันนี้ภาคไหนของอุตสาหกรรมที่เขาให้การสนใจเป็นอันดับแรกเลยเรียกว่าแทบจะทุกภาคส่วนเลยดีกว่าครับโดยเฉพาะที่ที่เป็นที่สาธารณะทั้งหมดครับเป็นห้างสรรพสินค้าหรือว่าจะเป็นในส่วนของออฟฟิศนะครับออฟฟิศที่มีคนเข้าออกเยอะๆหรือจำนวนแม้กระทั่งออฟฟิศขนาดเล็กนะครับเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งออฟฟิศขนาดเล็กเนี่ยยังสามารถยังเอามาติดต่อทางผมเนี่ยเพื่อให้ไปติดตั้งโซลูชันที่เป็นตัวสแกนใบหน้าที่จะลดการสัมผัสครับนะครับโอเคเชิญต่อเลยครับครับผมครับจริงๆทั้งหมดนั้นนะครับก็ที่เราเห็นเมื่อกี้ครับคือมันไม่ใช่แค่จบแค่ว่าเป็นฮาร์ดแวร์ตั้งเป็นชุดๆตั้งเป็นตัวโซลูชันนี้โซลูชันนี้เราสามารถเอาทั้งหมดเนี่ยเข้ามาเกี่ยวแล้วเชื่อมโยงกันเป็นที่เป็นเซ็นทรัลแมเนจเมนต์แบบนี้ได้แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเราใช้เครือข่ายของ Dtac ในการเข้ามาช่วยการเชื่อมต่อทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ 4G และ 5G ที่กำลังจะมานะครับคือของเราเนี่ยต้องอาจจะต่างจากตัวที่เป็นตัว IoT ที่อีกโซลูชันหนึ่งที่เราเห็นเมื่อกี้ครับในส่วนที่เราต้องการอันนั้นคือจะเป็นแบบ low power แต่ของเราเนี่ยอาจจะต้องมีการในส่วนของที่เป็น real time ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น 4G และ 5G เนี่ยคือค่อนข้างจะเป็นใช่ครับการเชื่อมต่อที่จำเป็นครับมากกว่านะครับครับครับโอเคครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวหน้าตาของตัวระบบลงทะเบียน Pre-Registration Management นะครับก็คือเป็นคือการที่ Register มาเนี่ยก็คือมันก็คือจะทำให้สะดวกมากขึ้นนะครับโดยที่เราอาจจะแค่ส่งลิงก์อะไรบางอย่างไปให้ทางลูกค้าหรือทางคนที่จะมาติดต่อเราเนี่ยจะมาเข้ามาร่วมประชุมเนี่ยก็คือสามารถถ่ายรูปตัวเองแล้วก็กรอกข้อมูลมาได้เบื้องต้นนะครับแล้วทั้งนี้ครับคือ registration เสร็จเรามาทำอะไรได้บ้างนะครับก็คือ1คือการควบคุมการเข้าออกของเขาเราสามารถผ่านตรงไหนได้บ้างผ่านตรงไหนไม่ได้บ้างแล้วก็เวลาที่เข้ามาเนี่ยถ้าเป็นระดับCEO C level ขึ้นไปหรือเป็น VIP หรือพวกเนี้ยเราก็สามารถมีเป็นจอแล้วก็ welcome หรือ greeting ที่จอ signage เขาได้ด้วยนะครับถ้าดูแล้วต้องการคนที่ต้องมาสแตนบายไหมฮะหรือว่าออโต้ออโต้หมดครับอ๋อออโต้โอเคคืออันนี้ดีจิสมาเสร็จปุ๊บก็อาจจะมีเราก็จะมีระบบที่เป็นเมลตอบรับเขาก็ให้คอนเฟิร์มกลับมาครับเราที่เหลือก็คือเข้ามาปุ๊บก็ออโต้หมดมีแม้กระทั่งว่าจะสั่งให้อเลิร์ตเป็นข้อความไปทางไลน์ครับสมมติ
ผมเข้ามาสมมติผมรีจิสเตอร์เข้ามาเนี่ยต้องการมาติดต่อคุณนฤทธิ์นะครับเวลาที่ผมเข้ามาออฟฟิศปุ๊บกล้องจับใบหน้าผมได้เนี่ยปุ๊บก็คือก็จะมีข้อความไปที่คุณนฤทธิ์เพื่อบอกว่าผมมาถึงออฟฟิศแล้วคุณนฤทธิ์ก็จะมาต้อนรับผมได้ครับนะครับแล้วในมุมของ AI นะครับมองว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนกับระบบอัตโนมัติ AI ผมคิดว่ายิ่งนับวันยิ่งจะมีบทบาทมากขึ้นนะครับว่าตอนนี้ AI เราจะมองว่าทำงานในเฉพาะของบางส่วนของส่วนเฟซเล็กหรือส่วนของที่เราใช้คนค่อนข้างคุ้นเคยเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามีแค่เรื่องของเฟซเล็กอย่างเดียวหรอความจริงไม่ใช่ครับมีหลากหลายมิติมีหลากหลายภาคส่วนเลยที่เราจะมาใช้ครับโดยเฉพาะที่ AI ที่ทำงานกับกล้องหรือ AI Computer Vision พวกนี้เนี่ยก็คือตอนนี้เทรนด์ค่อนข้างกำลังมาครับโอเคครับจริงๆเพิ่มเติมนิดนึงครับในส่วนของ Precision เนี่ยจริงๆเราเอาไปรวมกับพวก Queue Management ได้ด้วยนะครับถ้าในส่วนของโรงพยาบาลเนี่ยคิดดูนะครับจากเดิมที่เมื่อก่อนเนี่ยเราต้องตื่นมา 4:00-5:00 มาต่อคิวที่โรงพยาบาลเนี่ยทุกคนทำ Pre-Register ตรงนี้มาครับไม่ต้องต่อคิวพอมาถึงโรงพยาบาลปุ๊บจับหน้ากล้องก็รู้คิวแหละว่าคุณต้องมากี่โมงกี่โมงมันจะสะดวกขนาดไหนครับครับถ้าดู VST เนี่ยค่อนข้างมาไกลแล้วนะครับก็คือว่าIoT นะฮะ AI นะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นยังไงต่อมีการมองถึงเรื่อง Analytics เรื่อง Big Data ต่อยังไงจริงๆเรื่อง Analytics เรื่อง Big Data เนี่ยเราเรียกว่าจริงๆทางเราก็มีเตรียมไว้แล้วนะครับเพราะในส่วนของโปรดักที่เราจะเป็นในส่วนของที่รองรับการทำ Analytics Big Data เนี่ยจริงๆมีมาพักหนึ่งครับแต่ว่าที่เราอาจจะยังไม่ค่อยได้โปรโมทหรืออาจจะอยู่ในวงที่ค่อนข้างจำกัดนิดนึงครับเพราะว่าตอนนี้ในส่วนของการทำ IoT เนี่ยตอนนี้ทุกคนคิดแค่ว่าเอาจากเซ็นเซอร์เอาจากพวก device อะไรเนี่ยขึ้นมาแล้วโชว์แดชบอร์ดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะจบแค่โชว์บนแดชบอร์ดแค่นั้นแต่ยังไม่มีใครเรียกว่าน้อยคนดีกว่าที่จะมองว่าจะเริ่มเอาพวกไอ้ data จากที่ได้แดชบอร์ดจากได้จากเซ็นเซอร์พวกนี้เอามารวมเป็นเซ็นเตอร์ศูนย์กลางแล้วก็มาทำ analyticsขึ้นในส่วนของ Big Data คิดว่าอีกกี่ปีฮะ Analytics จะเริ่มมาตอนนี้ยังเป็นช่วงเก็บข้อมูลอยู่คิดว่าอีกสักกี่ปีเนี่ยผมคิดว่าไม่เกิน 4-5 ปีเนี่ยครับครับถ้าดูจากแนวโน้มนะครับเรื่องของ IoT ก็เริ่มมีแนวโน้มที่จะเรียกว่าเติบโตค่อนข้างสูงครับนะครับถ้าเทียบเป็นกราฟเนี่ยก็คือตอนนี้ก็ขึ้นแบบขึ้นปี๊ดเลยอย่างท่านผู้ชมหรือผู้ฟังนะในส่วนของ IoT จะช่วยเป็น Big Data ได้ยังไงก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือว่าเก็บข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการเก็บข้อมูลที่ปริมาณมากนะครับเพราะฉะนั้น Data ที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยมันยังถือว่ายังไม่สมบูรณ์แบบที่จะเป็น Big Data ได้ต้องใช้ปริมาณที่มากแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความรวดเร็วตลอดเวลานะครับ Data ตรงนั้นมันจะทำให้เกิด Big Data ในอนาคตนะครับใช่ครับถูกต้องครับโดยเฉพาะการทำ AI นี่คือการจะทำ AI เนี่ยเราต้องอาศัย data ที่ปริมาณมหาศาลเลยครับอย่างการจะทำ AI สมมติว่าผมเอากล้องมาวัดน้ำขึ้นน้ำลงอะไรเงี้ยครับครับคืออาจจะต้องเอากล้องมาเก็บข้อมูลอย่างน้อยสัก2อาทิตย์ครับนะครับอันนี้คือจะเป็นการยกตัวอย่างนะครับครับเชิญเลยแล้วนอกจากนั้นก็คืออย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ก็คือจะเป็นแบบลงทะเบียนแล้วก็ผ่านแบบ1ต่อ1ผมก็มีแบบที่เป็นลงทะเบียนหลายๆคนนะครับแบบนี้ครับก็คือมาถึงปุ๊บกล้องก็จับมาเลย3คน4คนจริงๆได้อาจจะได้ประมาณ10คนอะไรเงี้ยครับแล้วพอผ่านเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็คือก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านเข้าพวกโปรแกรมแชทแอปอะไรพวกนี้ได้ครับอาจจะเป็น LINE ก็ได้ WhatsApp ก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยครับนะครับอันนี้คือแบบเป็นง่ายๆที่เราทำนะครับตอนนี้แน่นอนครับในส่วนของ VTech จะมามีบทบาทตรงไหนครับก็คือในส่วนของตัวการทำAI camera แบบไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองอีกต่อไปนะครับจริงๆอันนี้ผมถ้าแบบว่าจริงๆตอนนี้เราอาจจะเห็นอยู่แล้วไอ้กล้องที่ทำพวก AI face lock อะไรปกติที่ทำแอดแทนได้เนี่ยอันนี้คือจริงๆบอกว่ามีหลายค่ายหลายยี่ห้อที่อยู่ในตลาดตอนนี้ค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าทาง VST เนี่ยเราก็มองว่าทำไมเราไม่เอามาตรงนี้มาต่อยอดนะครับแค่จะเอาโดยการที่ผมก็คือคิดเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆเป็น recurring ขึ้นมาหนึ่งครับก็คือเอาตัว AI camera เนี่ยไปต่อครับพวก 4G หรือ VPN router เนี่ยทำ VPN เข้ามาแล้วก็ปล่อยที่
เข้ามาที่ VM Server ครับทำให้อันนี้คือก็จะขายแล้วลักษณะการขายเนี่ยก็คือจะขายเป็นเซอร์วิสนะครับขอโทษครับคือลักษณะการขายเนี่ยผมก็จะขายเป็นเซอร์วิสก็คือไม่ต้องเอาไปขายเป็นฮาร์ดแวร์ตั้งอย่างเดียวแล้วก็เอามีแล้วก็มี PM เนี่ยก็คือเป็นเซอร์วิสในการทำจัดการข้อมูลหลังบ้านอีกอย่างนี้ครับก็อันนี้คือจะเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่เกิดจากการมีเครือข่ายที่ดีนะครับเข้ามาช่วยแน่นอนครับก็ยังมีในส่วนของตัวอันนี้ก็จะเป็นตัวโซลูชันเล็กๆน้อยๆที่ผมไปทำให้กับเรียกว่าเป็นคลินิกของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่มีเครือข่ายหลายที่นะครับก็อันนี้ก็ง่ายๆครับจริงๆหลักการก็คือเหมือนเรียกว่าเป็นอินเตอร์คอมแบบสมัยก่อนละกันเพียงแต่ว่าเราเอา 4G เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็มีตัวอุปกรณ์ที่เราเป็นเหมือนสมาร์ทดอร์เบลอะไรเงี้ยกดกิ่งปุ๊บก็คือตัวดอร์เบลเนี่ยมันก็จะมีกล้องติดอยู่ที่ตัวกล้องอยู่ที่ตัวดอร์เบลนะครับแล้วก็ยิงเครือข่ายไปครับตัวอินเตอร์คอมเราก็ไม่ต้องใช้อินเตอร์คอมแบบรุ่นโบราณอาจจะเป็นตัวแท็บเล็ตอะไรเงี้ยครับแล้วก็เวลาเราจะอนุญาตเปิดประตูให้เนี่ยไม่ต้องนั่งโต๊ะอย่างเงี้ยครับเราอยู่ไหนเราก็สั่งเปิดเขาได้ให้เขาได้หมดครับอันนี้ก็จะเป็นของที่ออฟฟิศที่ผมเล่าไปตอนแรกนะครับว่าอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับตัวเก่าคือแค่สแกนหน้าอย่างเดียวแล้วจบเลยตัวใหม่ก็คือผมก็จะมีเกตเงี้ยครับก็ไม่ต้องเป็นเกตใหญ่โตแบบเหมือนรถไฟฟ้าอะไรแบบสมัยก่อนนะครับก็มีเกตขนาดย่อมย่อมแบบนี้ครับเพราะว่าตรงที่จุดที่ติดตั้งเนี่ยก็คือมีพื้นที่ค่อนข้างเล็กนิดนึงก็อาจจะเหมาะกับออฟฟิศขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากหลายๆที่นะครับทำเป็นจุดติดตั้งอย่างนี้มีตัวสแกนหน้าเนี่ยครับสังเกตจากบนรูปนะครับที่เป็นสแกนหน้าเนี่ยก็คือแม้กระทั่งใส่หน้ากากเนี่ยยังสแกนแล้วก็ระบุตัวตนได้ว่าเป็นใครนะครับรวมถึงตรวจเรื่องอุณหภูมิด้วยถ้ามีการอุณหภูมิสูงเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนแล้วก็มีประตูก็จะไม่เปิดแบบนี้ครับทีนี้พูดถึงในส่วนของ Big Data นะครับที่เราบอกว่าเรามีเตรียมไว้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้อาจจะมีอะไรที่แน่นอนครับเราก็จะมีอาจจะจริงๆคือเรามีส่วนตัวแพลตฟอร์มที่เป็น Big Data อยู่ระดับหนึ่งอยู่แล้วก็คืออาจจะดึงข้อมูลมาจากหลายๆแอเรียนะครับรวมกันเพื่อตรวจว่าแอเรียนี้มีผู้อุณหภูมิสูงกี่คนวันหนึ่งผ่านเข้ามากี่คนคิดทั้งหมดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้ครับก็จะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ใหญ่ขึ้นเพื่อจะบริหารเกี่ยวเรื่องความเสี่ยงของการแพร่กระจายของไวรัสหรือผู้ติดเชื้อนะครับโอเคครับสุดท้ายก็คือผมก็ขอพูดถึงในส่วนของตัวโซลูชันที่เป็นของ LPR แล้วกันถามว่าจริงๆอันนี้ก็คือมาเกี่ยวข้องกันได้ไงนะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังครับว่าทั้งหมดคือตอนแรกเนี่ยคือในส่วนของโซลูชันที่เป็น LPR เนี่ยก็คือเราเอามาใช้ร่วมกับของตัวใบหน้าด้วยนะครับคือใบหน้ากับทะเบียนตรงกันเนี่ยถ้าอยากได้ความปลอดภัยที่มากขึ้นเนี่ยเราก็เอามารวมกันได้นะครับโดยที่เรามีตัวของตัวซอฟต์แวร์แล้วก็สามารถติดตั้งในลักษณะที่ว่าเป็นหลายสายคือบางที่เนี่ยแอเรียที่เป็นจอดรถเนี้ยอาจจะอยู่ห่างจากตัวตึกค่อนข้างไกลนะครับอย่างที่ผมไปติดตั้งที่นิคมที่อมตะเนี่ยก็คือไปเทสเนี่ยก็คือตรงนี้เป็นบริเวณลานจอดรถเนี่ยที่มีไม้กั้นเนี่ยค่อนข้างจะไกลจากตัวตึกเรียกว่าหลายร้อยเมตรเลยนะครับก็เอาตัวของ D-Tag เนี่ยก็คือติดตัว 4G เข้าไปเนี่ยไปช่วยในการสั่งนะครับแล้วก็สามารถทำงานได้เหมือนลากสายเลยนะครับโอเคก็ถือว่าเห็นภาพรวมนะฮะของการทำถ้ามองก็เป็นออโตเมชันพอสมควรนะในส่วนของเฮลท์แคร์นะครับแล้วก็ส่วนของ Access Control แล้วก็ Security วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางคุณวีรศักดิ์จาก VST ECS ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับและขอเชิญทั้งสองท่านนะคะอยู่บนเวทีสักครู่ค่ะและในช่วงนี้ดิฉันขอเรียนเชิญนะคะอีกสองท่านค่ะนั่นก็คือคุณภควัฒน์นะคะและทางคุณจิรเดชค่ะได้ให้เกียรตินะคะขึ้นมาร่วมบนเวทีค่ะในช่วงนี้เราจะเป็นการถามตอบนะคะของท่านที่ผู้ฟังนะคะทั้งที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ท่านที่รับชมผ่านทาง
Facebook Live ด้วยนะคะสำหรับท่านที่มีข้อสงสัยค่ะอยากร่วมแลกเปลี่ยนนะคะกับวิทยากรนะคะแล้วก็ทางผู้ประกอบการจริงที่ได้นำนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีไปใช้งานนะคะเรียนเชิญได้นะคะไม่ทราบในห้องส่งมีท่านใดมีคำถามยกมือได้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานจะนำไมโครโฟนไปให้ท่านได้ร่วมพูดคุยมีคำถามไหมครับถ้ามีคำถามถามได้เลยครับถ้ายังไม่มีนะคะจาก Facebook มีมาจำนวนหนึ่งค่ะมีคำถามค่ะถามว่าแพลตฟอร์มที่มีอยู่สามารถควบคุมวิเคราะห์และเก็บข้อมูลได้หลายธุรกิจและหลายอุตสาหกรรมหรือไม่ค่ะใช่ครับเราสามารถรองรับเซ็นเซอร์ได้ทุกอุตสาหกรรมเลยครับก็ทางคุณนริศตอบแล้วนะคะว่าสามารถรองรับได้หลายอุตสาหกรรมหลายแพลตฟอร์มเช่นเดียวกันอยากทราบการเชื่อมต่อในส่วนที่เป็นสายจากเซ็นเซอร์ต่างๆค่ะใช้สายประเภทไหนระยะไกลแค่ไหนในโรงงานอุตสาหกรรมพอจะโอเคงั้นต้องฝากทางฮาร์ดแวร์ดีกว่าครับผมสายอากาศที่ใช้มี2แบบนะครับแบบเขาเรียกแบบรอบตัวนะแบบรอบตัวที่มีเกณฑ์สูงหน่อยนะครับถ้าเป็นใช้ในโรงงานที่มีสิ่งกีดขวางหน่อยแล้วก็เป็นแบบทิศทางนะหรือว่าชื่อว่ายากินะครับสายการยากิอันนี้จะได้ระยะที่ไกลขึ้นนะครับดูอยู่ที่ว่างานเราต้องแก้ปัญหายังไงมากกว่าแต่ปกติเราจะใช้เป็นแบบรอบตัวเป็นแบบรอบตัวก่อนนะครับค่ะการใช้ D-Tag IoT ในสมาร์ทฟาร์ม capacity และค่าใช้จ่ายรายเดือนค่ะเป็นอย่างไรบ้างโอเคค่าใช้จ่ายโดยปกติตัวเซ็นเซอร์นะครับน่าจะรองรับ Data ไม่น่าเกิน10เมกะบิตนะครับในเมกะไบต์โทษทีครับในรายเดือนก็ไม่น่าจะแพงมากไม่น่าเกิน50บาทเอาละกันนะครับไม่น่าเกินก็ลงทุนไม่เยอะนะคะปรับตัวซิมนะฮะแต่ตัวดีไวซ์ต่างหากตัวดีไวซ์ต่างหาก IoT ค่ะจะส่งผลอย่างไรต่ออุตสาหกรรมส่วนไม้เศรษฐกิจบ้างส่วนอะไรนะโทษทีส่วนค่ะส่วนไม้เศรษฐกิจอะค่ะส่วนไม้เศรษฐกิจส่วนน่าจะ เรื่องอุตสาหแบบเกษตรน่าจะช่วยในการดูการเจริญเติบโตนะครับหรือว่าช่วยในการเพิ่มผลเขาเรียกอะไรเพิ่มประสิทธิผลของการดูแลการให้ปุ๋ยการให้น้ำหรือว่าการตรวจสภาพแวดล้อมความชื้นนะครับอุณหภูมิอันนี้ก็ช่วยได้หมดนะครับ อยู่ที่ว่าเราจะไปโฟกัสที่จุดไหนเราจะโฟกัสที่การมอนิเตอร์อย่างเดียวหรือจะไปช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการเพาะปลูกมากกว่านะครับและไม่ทราบในห้องส่งค่ะที่แขกผู้มีเกียรติที่นี่มีคำถามอยากร่วมแลกเปลี่ยนกับวิทยากรไหมคะเชิญค่ะเบอร์ 5G ลันช์แล้วเนี่ย 4G เนี่ยยังอยู่ไหมครับการไมเกรชั่นถ้าเกิดมันจะแก่2ระบบตอนนี้มันจะว่ารอ 5G ก็ไม่ใช่แต่ก็อยู่กับ 4G ถามว่า 4G มาแล้วเนี่ยการไมเกรชั่นจะเป็นยังไงครับฮาร์ดแวร์ของเก่าอะไรของเก่าระบบของเก่าโอเคครับ 3G 4G เนี่ยดูแล้วทั้งเรื่องของฮาร์ดแวร์ปกติตัวชิปเนี่ยเขาจะดีไซน์ไว้ให้มันครอบคลุมกันนะครับแต่ว่าพอมาเป็น 5G เนี่ยทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นคลื่นความถี่นะครับ อยู่ที่ว่าเราจับคลื่นความถี่ไหนแล้วตัวชิปอย่างที่คุณธีรเดชได้โชว์ฮะชิปเนี่ยมันต้องมีตัวรองรับย่านความถี่ด้วยนะครับเวลาเขาออกแบบตัวอุปกรณ์เพราะฉะนั้นพอมาเป็น 5G แล้วเนี่ยทุกอย่างอุปกรณ์จะต้องเปลี่ยนไปแต่ถ้าเป็น 3G 4G บางตัวเนี่ยเขาจะดีไซน์ไปพร้อมกันเลยก็เคยคุยในวงการตรงนี้เหมือนกันเขาก็บอกว่าแน่ใจหรือไม่ว่า 5G มาแล้วเนี่ยตัวอย่างไม่เก็บเป็น 5G แล้วเนี่ยราคาจะเป็นยังไงตอนนั้นโดนมันมีโชคหรือเปล่าราคานี้อาจจะต้องมันเป็นช่วงแรกครับราคาบางทียังพูดยากแต่ว่าด้วยลักษณะของเทคโนโลยีราคาเริ่มต้นเนี่ยจะสูงอยู่แล้วในเรื่องอุปกรณ์นะครับพอจำนวนเนี่ยมากขึ้นนะครับผู้ผลิตเขาก็ผลิตได้มากขึ้นใช่ไหมครับราคาก็จะลดลงเรื่อยๆแต่ทุกๆเทคโนโลยีที่มาตอนแรกๆราคาจะสูงก่อนแล้วก็ค่อยๆลดลงไม่ถึงโอเปอเรเตอร์ครับถ้าเป็นราคาแอร์ไทม์ตอนนี้ยังพูดยากเพราะว่าเรายังไม่ได้วางในเชิงของเขาเรียกว่าอะไรเชิงของคอมเมอร์เชียลสำหรับดีแท็กนะฮะแต่ถ้าเห็นราคาจากค่ายอื่นก็อาจจะมีมาแล้วนะก็เลยคุยกันสรุปกันวันนี้ก็คืออยู่ 4G ดีกว่า
ไม่ไป 5G เลยเพราะไม่รู้ตรงนี้ครับใช่คือในมุมของผมต้องบอกตามตรงในมุมของผู้ใช้งานเนี่ยที่จริง 5G จะไปช่วยในเชิงของพวกการใช้ Data แต่ 4G ก็พอแล้วที่จริงนะอย่าง D-Tag 4G เนี่ยสามารถดาวน์โหลดหรือว่าสามารถดูหนังดูอะไรได้ปกติแต่ว่ามันก็จะมีอีกจุดนึงที่เราอยากเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นคนที่ต้องการอะไรที่เอ็กซ์ตรีมมากๆอย่างเช่นดาวน์โหลดแล้วหนึ่งไม่กี่วิอย่างเงี้ยฮะอาจจะมีกลุ่มประเภทนี้ก็นโยบายรัฐบาลคือจะไมเคิลเป็น 5G ทั้งหมดไปมามันโดนบังคับให้เป็น 5G ไงครับมันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายครับอาจจะเป็นบางคนที่ชอบ 5G ก็จะชอบเทคโนโลยีก็จะกระโจนเข้าไปเล่นเทคโนโลยีเลยหรือบางคนมองที่การใช้งานถ้ายังไม่จำเป็นก็ยัง 3G 4G ก็พอแล้วแต่วันนึงจะกลายเป็น 5G ทั้งหมดไม่ใช่เลยครับอะไรนะฮะเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะเป็น 5G ทั้งหมดเลยครับในเชิงนโยบายอาจจะใช่ครับเพื่อผลักดันเศรษฐกิจแต่ในเชิงผู้ใช้งานนะครับแสดงว่า 4G ยังมีอยู่ไม่สูญหายมียังมีอยู่ครับใช่คือให้มองทางภาครัฐบาลเขาพยายามกระตุ้นทางฝั่งธุรกิจให้ไป 5G เพื่อแข่งขันได้อย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็ไม่ได้หมายว่าทุกคนจะต้องไปทีเดียวพร้อมกันครับเชิญค่ะครับขออนุญาตสอบถามครับในมุมของธุรกิจ IoT ปัจจุบันเนี่ยครับอยากทราบว่าทางผู้บรรยายครับมองว่าอะไรเป็นอุปสรรคของการทำธุรกิจทางด้าน IoT แล้วก็มีวิธีการรับมือยังไงครับเพื่อเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ครับเดี๋ยวผมพูดในมุมผมก่อนมุมแรกนะครับสิ่งแรกก็คือเรื่องการลงทุนฮะคือ IoT บางครั้งยังไม่ใช่ cost saving ในตอนแรกแต่ว่าอยู่ที่ mindset ของผู้ประกอบการว่าจะเอาเทคโนโลยีไปเปลี่ยนก่อนไหมแล้วหลังจากนั้นค่อยดูเรื่องของการ return กลับมานะครับผมว่าจุดแรกที่เป็น pain point คือยังไม่กล้าตัดสินใจลงทุนลองฟังผู้ที่ทำ solution อีกทีนะคงเป็นเรื่อง cost นะเพราะ cost ก็คือกำแพงอันแรกเลยที่จะไปหรือไม่ไปนะครับอย่างทองของผมนี่ก็พยายามที่จะดีไซน์เพื่อที่จะลดคอสอย่างเช่นว่าเราพยายามรวมข้อมูลก่อนแล้วก็ส่งขึ้นคลาวด์ด้วยเกตเวย์ตัวเดียวนะครับจะเป็น 3G เกตเวย์ 4G เกตเวย์เนี่ยถ้าเราต้องขึ้นคลาวด์ด้วย device ทุกตัวเนี่ยก็เอาซิมไปเสียบกับทุกอุปกรณ์อันนี้ก็แพงนะครับแล้วก็กว่าจะออกมาเป็นแดชบอร์ดนะฮะไปเช่าเซิร์ฟเวอร์ไปอะไรต่างๆเนี่ยมันบวกกันนะมันจะเยอะนะครับอันนี้คือกำแพงอันแรกเลยสำหรับตัว IoT ฮะเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงครับนอกจากเรื่องคอสหรือเรื่องการลงทุนเนี่ยผมว่าหลักๆก็คือเรื่องความเข้าใจของเกี่ยวกับ IoT ของคนบ้านเราครับคือตอนนี้ผมว่าหลักๆเขายังมองว่า IoT เป็นสิ่งที่มีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่มีก็ดีเนี่ยครับเพราะว่าคือมองว่ามันยังไม่จำเป็นมองว่าในเมื่อฉันยังทำงานแบบเดิมๆได้โดยที่ไม่มีระบบ IoT พวกเนี้ยเข้ามาช่วยฉันก็ยังทำงานได้ต่อไปถึงมันจะไม่ดีมากก็ตามหรือมองว่าปัญหาที่มันมีอยู่แล้วรอบตัวเนี่ยมันคือมันเราชินกับปัญหานั้นแล้วเราเลยมองว่ามันไม่ใช่ปัญหาทางด้านที่ IoT อาจจะเข้ามาช่วยตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาเขาจริงๆได้นะครับแต่อย่างว่าครับส่วนใหญ่ก็คือคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อมันก็จะมีคอนฟลิกต์อย่างเงี้ยกันนะครับน่าจะอีกระยะใหญ่ๆเลยกว่าเรียกว่าทุกคนเนี่ยจะเริ่มเข้าใจแล้วก็กระโดดเข้ามาใช้ IoT ครับถ้าอย่างนั้นตอนนี้ผู้ประกอบการที่มองธุรกิจทางด้าน IoT นะครับควรจะโพสิชันตัวเองยังไงครับควรจะอยู่ยังไงเพื่อที่จะไปต่อได้แล้วก็ให้เพื่อที่จะขายทำธุรกิจทางด้าน IoT ต่อไปได้ครับถ้าในมุมมองของทางทีมผมนะครับจริงๆทีมผมเนี่ยก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมุมมองของผู้ประกอบการในส่วนของ IoT เนี่ยเรียกว่าสัมผัสมาค่อนข้างเยอะเลยครับเพราะจากที่ตั้ง BU นี้มาเนี่ยปีแรกที่เราไม่มียอดเลยเนี่ยอันดับแรกคือทางผู้ประกอบการเนี่ยต้องคุยเรื่อง requirement ให้ชัดเจนครับผมก็คืออันนี้คือสิ่งสำคัญมากครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพอพูดถึง IoT ปุ๊บเนี่ยทุกคนคิดว่าเฮ้ยมันเป็นระบบที่วิเศษตอบโจทย์ได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างแต่ความจริงไม่ใช่ครับเราคนที่ทำ IoT ทุกวันเนี่ยผมบอกเลยว่าคนที่เข้ามาในวงการเนี่ยไม่มีใครสามารถเก่งทำ IoT ได้ตั้งแต่เรียกว่าพื้นฐานจนมีถึงยอดไม่มีนะครับทุกคนจะเก่งแค่คนละอย่างแต่พอไปถึงหน้าลูกค้าปุ๊บเนี่ยลูกค้าบอกโอ้อยากได้ระบบครอบจักรวาลเลยอะไรเงี้ยซึ่งเราจะเจอกันบ่อยมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางผู้ประกอบการเนี่ยควรจะไปคุย
ลูกค้าอันดับแรกคือเรื่องรีควอร์เมนต์ชัดเจน2คือต้องตบลูกค้าให้กลับมาอยู่ในกรอบที่เราทำได้จริงๆนะครับคือบางทีเราไปฟุ้งลูกค้าเขาฟุ้งแล้วเราฟุ้งตามลูกค้าเนี่ยผมบอกเลยครับว่าจบยากโปรเจกต์อะไรพวกนี้คือเรียกว่าไม่จบเลยดีกว่านะครับอันนี้คือในมุมมองของทาง VSC นะครับเห็นด้วยครับผมเห็นด้วยแล้วก็ทั้งสองอย่างนะผมมองว่าทั้งต้นทุนงบลงทุนแล้วก็ในเรื่องของความเห็นว่าจำเป็นหรือเปล่าถ้าลงทุนน้อยหน่อยอาจจะตัดใจง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าต้นลงทุนสูงตั้งแต่ต้นเนี่ยก็เอาไว้ก่อนอะไรประมาณนี้ครับผมมองว่าผู้ประกอบการต้องโฟกัสนะฮะเพราะว่า use case หรือว่าการใช้งานเยอะเลยนะครับซึ่ง IoT ถ้าเราไม่โฟกัสว่าเราจะไปในจุดไหนเนี่ยบางทีเราจะเป็นอะไรที่เริ่มยากจริงๆนะสังเกตอย่างสองท่านเนี่ยจะโฟกัสในบางจุดนะเพื่อไปในโซลูชันนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเราหลากหลายเนี่ยเราจะไม่สามารถตอบโจทย์แล้วก็การบริหารต้นทุนของเราก็จะยากขึ้นด้วยนะอันนี้คืออีกหนึ่งจุดนะค่ะไม่ทราบมีเชิญค่ะครับคือผมไม่ทราบว่า Dtac อ่ะไม่ได้พูดถึงแพลตฟอร์มพูดถึงอะไรหลายอย่างพูดถึงหน้าแดชบอร์ดแต่ไม่ได้พูดถึงตัวฮาร์ดแวร์ไม่ได้เน้นตัวส่วนนี้หรือเปล่าครับคือถ้ามองอย่างค่ายอื่นเองก็จะมีชุด develop kit ให้ลองทดสอบเล่นในการเชื่อมต่ออย่างเมื่อกี้ Dtac ก็โชว์ซิมเฉยๆแต่ว่าปัญหาจริงบางครั้งมันอยู่ที่การส่งข้อมูลจากตัวฮาร์ดแวร์ขึ้นไปด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับคือ Dtac ได้คำนึงถึงจุดนี้มั้ยเพราะว่าไม่ได้พูดถึงฮาร์ดแวร์เลยว่าเอ๊ะผมอยากทํา NB IoT อย่างเงี้ยผมจะต้องใช้ฮาร์ดแวร์อะไรบ้างซึ่งเมื่อกี้ผมไปคุยกับทางบริษัทโนวากีนก็ผลิตฮาร์ดแวร์จริงแต่เขาทําทางระบบเขาไม่ได้ขายแค่ตัวชิปที่รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยครับซึ่งมันจะเป็นปัญหากับผู้พัฒนามั้ย Dtac ได้คํานึงถึงจุดนี้หรือเปล่าครับคือในเฟสแรกครับ Dtac ตอนเริ่มต้น Dtac Business นะครับเราจะสเกลในฝั่ง Business ภาพใหญ่ก่อนนะครับเราเลยยังไม่ได้ลงมาเหมือนกับเพื่อนบ้านนะครับที่เขาลงมาระดับ developer ซึ่งต้องเรียนตามตรงว่าระดับ developer ส่วนใหญ่จะเป็นระดับการ educate หรือให้ความรู้เป็นการเทรนเราคิดว่าในอนาคตอาจจะเป็นไปได้ครับในเชิงของ IoT และ 5G แต่ตอนนี้เฟสแรกที่เราเป็นก็คือเป็นสเกลในฝั่ง business solution ซะส่วนใหญ่เราเลยยังไม่ได้มีในฝั่งที่เป็นเขาเรียกว่า starter kit สำหรับdeveloper ในการเริ่มตั้งแต่ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์แล้วก็การอินทิเกรตกับซอฟต์แวร์ตรงนี้เรายังขาดตรงจุดนี้อันนี้ตอนปัจจุบันนะฮะแต่ว่าแผนในอนาคตเรากำลังพิจารณาอยู่ในเชิงของ NB-IoT นะครับว่าจะเป็นไปได้ไหมนะครับอันนี้อยู่ที่บางครั้งยังตอบยากยังอยู่ที่นโยบายของผู้บริหารด้วยเช่นเดียวกันครับค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะค่ะถ้าไม่มีนะคะอันนี้นอกสคริปต์นะคะเป็นคำถามปิดท้ายให้ทั้ง4ท่านบนเวทีค่ะตามหัวข้อของกิจกรรมวันนี้เลยค่ะก็อย่างที่เราเรียนให้ทราบนะคะกิจกรรมวันนี้เราก็มุ่งหวังอยากจะให้ผู้ประกอบการค่ะในยุคนี้นะคะได้มีนวัตกรรมได้มีเทคโนโลยีนะคะเพื่อที่จะเอาไปช่วยเป็นอีกหนึ่งช่องทางดีๆในการเพิ่มโอกาสนะคะเพิ่มทางรอดในยุคโควิดนะคะที่หลายๆภาคส่วนก็อาจจะกำลังต้องปรับตัวนะคะสุดท้ายค่ะขอเป็นคำถามทิ้งท้ายให้ทั้ง4ท่านนะคะได้สะท้อนมุมมองความคิดหรือว่าอยากจะเชิญชวนหรือให้ความมั่นใจเพื่อนๆผู้ประกอบการก็ได้นะคะว่าถ้าเราก้าวทันเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น 5G IoT AI หรือ Big Data อะไรต่างๆนานาพวกนี้นะคะจะทำให้เราก้าวสู่ความสำเร็จในภาคธุรกิจได้อย่างไรบ้างค่ะผมก็เลยครับผมว่านะครับคือเทคโนโลยีพวกนี้มันมาแน่ครับมันก็เราจะค่อยๆซึมซับมันไปเองอะฮะเหมือนจาก 3G มา 4G เราก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆยังไงของพวกนี้มันมาแน่แล้วก็เราก็ค่อยๆปรับตัวไปครับยังไงมันมีประโยชน์อยู่แล้วครับเทคโนโลยีถ้ามันไม่มีประโยชน์มันก็คงไม่เกิดขึ้นมานะฮะก็ผมก็ไม่ใช่นักธุรกิจนะครับเป็นแบบ developer นะฮะก็ถ้าในมุมเทคโนโลยีเนี่ยมันดีครับจากที่ได้ลองเล่นมามันดีแล้วมันว้าวมากมัน
ส่วนตัวคิดว่ามันมาช่วยธุรกิจได้แน่อย่าง IoT มันก็จะมาลดในการมาช่วยในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นหลักที่เราทราบกันมานะฮะก็แต่ก็คือก็ต้องมีการลงทุนในเบื้องต้นนะครับมันก็ต้องใช้เงินค่อนข้างจะสูงอยู่แต่ในอนาคตผมว่ามันก็ต้องราคาเนี่ยนะถูกลงอะฮะครับค่ะก็ยืนยันจาก developer แล้วนะคะว่ามันว้าวแน่นอนนะคะคราวนี้เราอยากฟังในมุมของผู้ประกอบการบ้างค่ะเชิญค่ะครับก็ในส่วนของผู้ประกอบการนะครับอย่างผมก็ผมฝากไว้คิดกันก็คืออาจจะเคยได้ยินคำว่าเทคโนโลยี disruption กันมาพอสมควรนะครับก็คือจริงๆเทคโนโลยี disruption เนี่ยมันมีอยู่2วิธีนะครับคือ1คือเรารอให้เทคโนโลยีมา disrupt เราหรือเราจะ disrupt ตัวเองก่อนนะครับเพื่อจะเปลี่ยนผ่านไปนะครับซึ่งมันต้องเป็นทางใดทางหนึ่งแน่นอนครับคลื่นนะครับมันซัดมาแล้วท่านจะรอคลื่นให้มันซัดหรือเราจะต่อเรือแล้วก็ดีคลื่นนั้นก่อนนะครับเพื่อจะวิ่งนำมันก่อนก็ลองคิดดูนะครับคือยังไงเทคโนโลยีมาอยู่แล้วแล้วเทคโนโลยีเก่ามันก็ต้องพร้อมที่จะตายอยู่แล้วครับครับครับในมุมผมนะให้มอง2มุมนะครับเป็นผู้เล่นเทคโนโลยีกับผู้ทำเทคโนโลยีครับเพราะว่าผมจะอยู่ในเทคโนโลยีนะครับแนะนำทั้งผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้พัฒนาไม่ได้เป็นผู้ทำโซลูชันแต่เป็นผู้ที่เล่นเทคโนโลยีก็ควรจะศึกษาเทคโนโลยีตามนะครับไม่ว่าจะเป็นมีเทรนอะไรมาอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอามาช่วยให้ชีวิตเรามีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับในการที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีแต่ว่าถ้าเราเป็นนักพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยเลี่ยงไม่ได้ว่าเราจะต้องศึกษาอย่างรวดเร็วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ข้อมูลในการศึกษาเนี่ยไม่ได้มีแค่ที่เราอ่านจากหนังสือหรืออะไรบนโลกออนไลน์มีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยอยู่บนแม้กระทั่ง YouTube หรือแม้กระทั่งฟรีคอร์สออนไลน์นะครับผมว่าการเรียนเทคโนโลยีสมัยนี้เร็วแล้วก็มีตอบโจทย์หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น data science นะฮะหรือว่าAI machine learning deep learning ทุกอย่างอยู่บนโลกออนไลน์หมดแล้วนะครับถ้าเพียงแค่ว่าเราอยากจะเรียนรู้มันหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับไม่จำเป็นต้องไปเรียนรู้เพื่อได้ใบปริญญาด้วยซ้ำไปมันมีทั้งหมดบนโลกออนไลน์ผมแนะนำว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบเล่นเทคโนโลยีแต่ว่าอาจจะไม่เป็นผู้ผลิตหรือผู้ทำก็รู้ไว้ก็ดีนะฮะแต่ว่าสำหรับผู้ที่เป็นผู้ที่โฟกัสในเรื่องธุรกิจจะเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการทำธุรกิจเนี่ยควรจะรู้ที่รู้แล้วก็รู้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ครับผมมองว่า ต้นนะผมมองว่าเริ่มต้นนะสำคัญเริ่มต้นสักเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวไอ้สถานการณ์หรือปัญหามันจะพาเราไปเรื่อยๆนะครับอย่างผมเล่านิดนึงว่าผมตอนผมเริ่มต้นเนี่ยผมไปซื้ออุปกรณ์มาไปซื้อ PLC มาแล้วก็จะไปซื้อมิเตอร์ไปซื้อ PLC มาเพื่อจะวัดค่าพลังงานให้ลูกค้าแต่พอเราไปเสนอเนี่ยมันแพงนะครับของพอมาประกอบกันมันแพงนะเราก็เลยคือปัญหาพาไปทำไงลดต้นทุนก็กลับไปดีไซน์เองทีนี้ก็ไปออกแบบทุกอย่างไม่แต่ตัวแต่ที่พรีเซนต์มาทุกอย่างเราก็เริ่มกลับไปจากปัญหาเราไปสู่วิวัฒนาการไปสู่การที่แก้ปัญหาเพื่อออกแล้วก็ออกแบบเองจนมาถึงตัวนี้ครับก็ไม่ได้ถือว่าสำเร็จนะครับตอนนี้ก็ยังมีเดินต่อไปอีกไกลอีกเยอะครับครับเริ่มต้นครับสำคัญค่ะก็น่าจะเป็นการสรุปที่ดีนะคะทั้งในมุมของ developer นะคะยังไงเทคโนโลยีพวกนี้นะคะเราต้องเจอสักวันไม่ช้าก็เร็วแน่นอนนะคะแล้วก็อย่างที่คุณนฤทธิ์บอกค่ะเราก็ต้องเริ่มเรียนรู้ค่ะถ้าเราอยากโฟกัสให้เป็นประโยชน์กับทางธุรกิจเราก็อาจจะต้องเรียนรู้เชิงลึกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่ทางคุณจิรเดชค่ะคือเราอาจจะต้องจะรอให้เขามา disrupt เราหรือว่าเราจะช่วยโอกาสนี้ disrupt เขาก่อนนะคะและสุดท้ายค่ะถ้าเรากล้าเริ่มต้นก่อนเลยค่ะก็ในธุรกิจนะคะเริ่มต้นก่อนมีสิทธิ์ก่อนมีโอกาสก่อนนะคะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณนะคะวิทยากรทั้ง4ท่านบนเวทีค่ะคุณภควัฒน์สารกิจ IoT Specialist Manager ค่ะจาก Dtac นะคะคุณจิรเดชอ่อนชุมค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท Nova Green Power System จำกัดนะคะคุณวีรศักดิ์หานฤชัยค่ะSenior Pre-Sale Engineer นะคะจาก VST ECS Thailand นะคะและคุณนฤทธิ์ดวงเครือรติโชติค่ะ Head of IoT Dtac ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรทั้ง4ท่านด้วยค่ะ
สุดท้ายสำหรับกิจกรรมวันนี้ค่ะเราจะมีแบบประเมินผลนะคะให้ทั้งท่านที่อยู่ที่นี่ค่ะและท่านที่รับชมผ่านทางไลฟ์นะคะช่วยให้ข้อคิดเห็นประเมินผลกิจกรรมวันนี้หน่อยค่ะติชมแนะนำได้นะคะว่าท่านอยากให้เราจัดในเรื่องใดนะคะหรือว่าอยากจะให้เราแนะนำหรือช่วยเหลือท่านในเรื่องใดค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะวันนี้ค่ะทาง DTAC และ DTAC Business นะคะก็มี เรียกว่าเป็น Exclusive Giveaway ค่ะที่จะให้สิทธิ์ในการใช้งาน DTAC IoT Platform นะครับฟรีเป็นเวลา3เดือนนะคะสำหรับผู้เข้าสัมมนาที่สนใจนะคะแล้วก็ถ้าสำหรับท่านที่รับชมผ่านไลฟ์ถ้าสนใจค่ะก็จะแจ้งที่อยู่เบอร์ติดต่ออีเมลนะคะใต้คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราจะติดต่อกลับไปค่ะและสำหรับกิจกรรมในวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ะรวมถึงทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดอยู่นะคะจนจบงานค่ะหากท่านต้องการติดต่อนะคะให้ทางอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสวทช.เราช่วยเหลือในธุรกิจท่านอย่างไรนะคะก็สามารถเข้ามาแจ้งหรือว่าติดต่อกับเราได้ที่เว็บไซต์ www.scienceparc.or.th นะคะเลือกที่แถบเมนูContact Us ค่ะแล้ววันนี้ดิฉันสิริพรปันสวัสดิ์ค่ะพร้อมด้วยวิทยากรทั้ง4ท่านบนเวทีค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้นะคะเทคโนโลยีประสบการณ์ต่างๆที่ทุกท่านได้มาแลกเปลี่ยนก็จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อยค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ